ได้ยินลมพันตองดังว่องว่องกองสนั่นคุณโยมเอ๋ยคณะเทศอภิเสียงท่องธรรมนักเทศกันดาวไม่พ่วมเก่าหน้าเวลานี้ได้ส่องแสงจากเร่งใจพวกพี่น้องที่ร้องลำกะรุ่นขอขอบคุณโยมฟังที่เมตตาเอาไว้ขอฝากฟังเอาไว้เป็นแรงใจพวกน้องพี่กะโยมเอ๋ยจากโน้ตเขียนขีดไว้ล่าสุดใหม่น้ำสมัยคณะเทศอภิเสียงท่องธรรมกวีไทยวัดสบางนนท์ท่านบ้านวังเจริญตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพผลงานเยี่ยมสำนักเทศอภิเสียงท่องธรรมนิรบันเทิงเหลี่ยมมีจิตใจใสซองนำมาตอนพวกพี่น้องเป็นม่องทรงกระจายคุณโยมเอ๋ยขอฝากฟังเอาไว้อภิเสียงท่องธรรมนันน้องไม่กะโยมเอ๋ยพระอาจารย์กรวัตรน้อยกะเสียงใสพระอาจารย์ขี่หยัดกะหยาดย้อยดาวรุ่งหงเฮืองมากูเคียงเสียงสะท้อนเจ้าพ่อหลานจันทร์สุริยันประกบใสอาพี่เสียงท่องถ้ำบ่ลืมไล่ยังเป็นมิตรรักท่านขั้นลุงป่าอย่าเสือไผคำเหล่าเลือกกาวัยนินท่าเก่าข้อระหาแม่ใหญ่เอ้ยบางนินท่ากาลีว่าแยกวงกันแล้วเจ้าหัวหลานทั้งสามองค์นี่บ่หัวซาแล้วคำนินท่าบ่ช่ำชอกบอกคุณโยมน้อให้หูยังเบื่อสู่ต่อไปแม่ใหญ่เอ้ยบัดนี้ตมาภาพได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของแม่บุญสวงบัดนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตมาภาพจะหันมาว่าหน้าที่ของตนสืบต่อไปก็มีนากาละบัดนี้สามาตาตังสุตตวาแม่ใหญ่เอ้ยแม่บุญสวงคือตัวข่าผัวตายภาคจากหนีแม่ใหญ่มีลูกชายคนเดียวเท่าเดียนดวงเด้อจำไว้งานแนวใดขยันสู่นักเบาเอาทุกอย่างเหตุทั้งเหตุแท้นต่างแม่ทุกเรื่องมันดาเจ้าหลดสวงใจผู้ข่าซื้อว่าแม่ใหญ่บุญสวงเด้อแม่ใหญ่แหวงเอ้ยเสี่ยวมะไยแหวงมะไยสวงเนี่ยเปลี่ยนแม่ใหม่ผัวตายหนีจากแต่ว่ามะไยแหวงผัวก็ตายเป็นแม่ใหม่ป้ายแดงผู้ใดสนใจก็ติดต่อเราเด้อมะไยแหวงเด้อมีลูกชายอยู่เสื้อว่าเฒ่าเด่นดวงแม่ใหญ่อายุพ่อบวชพาแล้วก็บ่ทันได้บวชดอกส้นเอ้ยคั่นว่าบ่ได้บวชก็ว่าบ่ได้เพราะว่าหยังเคยบวชจุงพ่ออยู่เทื่อนึงตั้งแต่พ่อเล่าตายแม่ใหญ่เออพอเล่าตายได้15มื้อนี่ละบวชก็ได้ผู้ข่าก็เลยว่าเอื้อนเสียงได้อยู่ดอกว่าซั่นว่าก็เลยเอื้อนเสียงน้อยเสียงเด่นดวงเด้อซื้อลูกผู้ข่าซื้อเสียงเด่นดวงงานนักก็เอางานเบาก็สู่แม่ใหญ่เออลูกไส้ข่อยแต่ว่ามักมวนเด้คั่นเอื้อนบ่มวนบ่มีลามีค่ำนี่บ่ค่อยออกมาดอกอืดลูกไส้ข่อยแม่ใหญ่คั่นเอื้อนบักลาบักค่ำว่าซั่นอุ้ยเฝ้ามาปานหยังเบิ่งเด้อข่อยสิร้องเอิ้นร้องเบิ่งแม่ใหญ่ลาเอ้ยเฒ่าเอ้ยค่ําเอ้ยบักลาคําเพงก่อนทอแขงอีแม่ลาตักน้ํามาสู่แม่กินแน่ลูกได้ยินบ่เด่นดวงเสียงเอ้ยบัดนี้ตมาภาคจะดําเนินหน้าที่ของนายเด่นดวงสืบต่อไปใจความว่าคุณโยมเอ้ยเสียงดุนเด่นดวงคือตัวข้ายินว่าจะแม่ห้องใสแม่เสียดแนวใดยินเสียงแม่เหี้ยเกินก็เลยฝ่าว่าดวนเพิ่นอะแม่ครับแม่เอ้ยมาเราติลาอยู่ทั้งใดคือเอิ้นลูกเอิ้นเฒ่าตั้งแต่เฒ่าตั้งแต่เสี้ยวเป็นอันใดล่ะแม่คือว่าจังซี่ดอกเฒ่าเอ้ยครับเอ้ยเป็นอันใดเนาะครับแม่แม่อยากถามบักล่ะว่าจังซี่ว่าจังใดแม่เฮาอยู่น้ำกันพ่อก็ตายนี้จากอาชีพเฮาก็มีแต่ขายของขายขนมจังซั่นอันแม่ใส่บักลาไปขายขนมน่ะบักลาไอ้ผู้สาวบ่ลูกเฮ็ดธุรกิจละว่าติบ้านเฮือนเฮานี่ก็ได้แม่นบัดสิว่าผู้ใส่ไปอื่นใส่ไปขายขนมบ่สิอยากไอ้ผู้สาวอยากไอ้ผู้นั่นผู้นี้สะดอกแม่คิดน้ำเสียเท่าเดี๋ยวเนี่ยขนมขายจังซี่ว่าลูกว่าลูกว่าเต้านี่อยากขายบ่ว่าติแม่แม่นโอ้ยลูกเต้าบ่อยากขายพ่อดีดอกแม่เอ้ยแม่นบ่มันเป็นอาชีพที่สุจริตเฮาบ่ได้เป็นลักเฮาบ่ได้ไปปล้นบ่ได้ไปขโมยแม่เจ้าบ่ต้องคิดยากหายสรรพสิ่งแนวใดกับลูกกับเต้าดอกแม่ลูกเต้าบ่ได้อายผู้อายคนแม่นสิเป็นบ่าวมีผู้แสบผู้สาวก็บ่อยากอายดอกแม่โอ้บ่อายดอกว่าติบ่อายดอกนี่ก็ได้เฮ็ดมาหากินเนาะนี่ก็ได้ทำมาหากินด้วยอาชีพบริสุทธิ์เป็นจังซั่นก็ล่ะแม่เฮาเป็นคนทุกข์ยากให้หากินเช้าค่ำค่ำให้ฟังคำแม่เว้าเด้อล่ะแม่บอกสอนตื่นแต่เด็กลูกแต่เช้าซอยแห่งแม่เด้อค่ำมีแนวใดให้ลูกทำเฮ็ดแทนมารดาเจ้า
แม่นี่เฒ่าแก่แล้วอาศัยเพียงแต่เจ้าเท่านั้นเด้เดียนดวงเอ้ยจะบ่ต้องอยากจักสิ่งจักอย่างดอกแม่เอ้ยผู้เฒ่ามันก็เป็นธรรมดาน้อยอกน้อยใจก็เป็นธรรมดาดอกแม่แต่เป็นจังซี่ลูกเต้าก็สิเลี้ยงดูปูเสือตายข้าเขาเนาข้าขาตายข้าเขาเนาข้าชิงสิเลี้ยงมัดอัดหีแม่จนวินาทีจมล้มหายใจครั้งสุดท้ายพุ่นละแม่แล้วเบิ่งแม่เอ้ยวางได้เบิ่งสีสันหน้าเจ้าก็ทรงสิเป็นห่วงลูกห่วงเต้าอยู่แต่ว่าลูกว่าเต้ามีแนวสิปรึกษาเจ้าซั่นเด้แม่ปรึกษาแนวใดลูกซาคือว่าเดี๋ยวนี้นั่นฮ้อขายขนมนั่นกับพ่อประทังชีวิตเสิร์ฟมื้อไปได้เงินใส่เสิร์ฟมื้อไปผมก็เลยมีความคิดความอ่านว่าจังซี่ซั่นเด้แม่ว่าเห็นเขาอีเบิ่งอีบักสีจังซั่นจังซี่ไปทำการทำงานชลบุรีแน่กรุงถอกกรุงเทพแน่ลงหอกลงงานแน่ผมก็เลยมีความคิดความอ่านว่าอยากไปเฮ็ดงานเสริมอยากไปทำงานน้ำเขาจังสันได้แม่เอาสมมูเดียวกันนี่ก็ได้เขามีงานเฮ็ดอยู่ทั้งพุ่นที่ทั้งจังสันตัวทั้งกรุงเทพชลบุรีชลบุรีพลางานโรงงานพุ่นนี่ล่ะแม่เอาล่ะสิไปจังใดขั้นเจ้าไปแม่สิได้เบิ่งได้แง้งผู้ใดผู้ใดเสียมาเฮ็ดของขายซอยแม่อีกอย่างแม่ก็เฒ่าแก่แล้วแห้งอ่อนกำลังโลดสิตายวันตายขึ้นซองบ่หวนเห็นหูได้ลูกเฮาต้องคิดอนาคตทั้งหนาได้แม่เอ้ยอนาคตที่ขั้นว่าเจ้าเฒ่าแล้วแก่ชรามาแล้วลูกเต้านี่แห้งกำลังไปกำลังมาก็เพราะหาได้เงินค้ำกำแก้วก็สิเลี้ยงดูปู่เสือเจ้าบัดนี้ขั้นว่าเฒ่าแก่มาจังซี่คือเจ้าจังซี่เจ้าบ่ต้องเฮ็ดการเฮ็ดงานอีหยังจักสิ่งจักอย่างแม่เอ้ยนอนอยู่นอนกินเด้อแม่เด้อว่าต้องให้ลูกไปทำการทำงานเด้อแม่ผมเว้าจังเว้านี่เป็นห่วงเจ้าสันเด้บักลามีอยากมีอนาคตอยากมีเงินมีทองหลายก็ขายขนมกำไรมันนะว่าตีจังสันตัวแม่ปู่ให้ไปซะขั้นทำเพื่ออนาคตแม่กับบ่ว่าดอกแต่ว่าแม่สิเว้าอันหนึ่งสู่ฟังเด้อลูกเด้อเว้าได้ล่ะแม่ขั้นสิทัดท่านขั้นสิห้ามสิปามอนาคตลูกไส้ก็สิบ่มีไม่ใหญ่แหวงเอ้ยเฮ็ดจังได๋บัดเนี่ยให้เล่าไปซะเป็นหยังเนาะไม่ใหญ่เนาะฟังเด้อล่ะเด้อครับฟ้ากระส่งคึมแล้วฝนสิบ่ตกห้ำเฮาติลูกก็อยากว่านี่นะแม่เอาว่าเบิ่งแม่นะโมหนตันสะภังคะวันตงอะระหะตนสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภังคะวะตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัมภังคะวะตุอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบัดนี้นะสุนันตุโปรดตั้งนะให้ท่านยังถึงผลโยนิสวยตีตรองเย็บยนในคำเบาเผยสำเนาประมวลค่าหลักกันเทศนาลายมองลายมุมน้อลายเย่เปรียบพระธรรมดอกอันอ่างลายคอว่าตั้งกันคำว่าฟังฟังนั้นฟังบ่จริงบ่จังฟังเลวกับฟังเป่าฟังบ่จริงบ่เล่าฟังบ่จริงบ่แจ้งบ่ย่อขึ้นใส่กระใจฟังบ่จำจิ้วไว้แม่นฟังมากบ่มีพอละฟังเย็บย้อนคนละเม็ดตอนประทับเพิ่นจะเบาอย่าสู่เมาแต่เสียงเล่องเสียงดีมีเสน่ห์เสียงเก๋เก๋จังคอยตานอ้อยก็บ่มีอย่ายกพุ่นย่ององค์นี้ดีหรือสัว
เธอฟังธรรมจับลำเนาบทกลอนตอนพระธรรมเพิ่นจ้างสิ้นเป็นทางทำเป็นต้นโกโก้ดอกการจริงฟังเหตุผลจะบนตังเหตุจำเขาใส่มานุนอมเนียเอาจังว่าในมื้อนี้โยมเมโยมพ่อนี่ป่าลบถึงคนตายเพิ่นได้วายชีวังจากหัวไปเสียแล้วไปบ่มีบันคงโง่ขึ้นมานอกกับเต่าจากไปข้าไปใครยังมีมือได้ไว้คงขึ้นมาได้แม่นดังเดิมนี่เพิ่นตายไปแล้วบ่กลับเต่าขึ้นมามีแต่บุญกุศลสิถือส่งถึงพระคุณเจ้าขอบุญคุณในเทื่อนี้ศรัทธามีดอกสังก็ส่งไปให้ผู้เพิ่นตายคือยอมพอผู้เพิ่นตายไปแล้วสวรรค์ฟังนี่เป็นที่หมายนั่นละนำเดินนั่นแล้วคือหอมอย่างสิ้นมาตะในครัวเถอะเนาะหวนหวนเถอะเนาะนี่แฮมเนงนะบัดนี้อิ่มนะหันมาฟังดอกผักบ้านนี่หันมาฟังดอกผักบ้านฉันเสียกันเป็นคำกลอนแม่ยายจะเลื่อนพรคุณโยมผู้มักฟังดอกเสียงเล่มนะมาย้ำใดกันเล่เล่เสียงเว่เว่อยู่คือเก่าละแม่เอ้ยมาบัดนี้บัดแห่งเฒ่าถึงผู้ให้กะพ้องกันเนี่ยอีกจักน้อยดอกว่านั้นกะสิว่าน้ำมันเมิดแม่ใหญ่เอ้ยฉันเคยเทศมาหลายงานผู้เคยฟังดอกฉันเว้าเมื่อนี้แสดงเป็นผู้เฒ่าย่านแม่นขอข้าอย่าเบาหวานหรือเบาแก่แม่ใหญ่แบ่งเอ้ยแม่เข้มเอ้ยแม่พวนเอ้ยคนละสิบเด้อแม่คนละเศร้าก็ได้ว่าแต่ให้ข้ามากพูนหยอกซื่อๆเด้อแม่เด้อเอื้องแม่ใหญ่เอ้ยอย่าสู่เฮ็ดหน้าบูดสีดอกมูยูเว้าหยอกเนี่ยอย่าคือลายเนี่ยขอฝากตัวเป็นหลานชายฝากซื้อเสียงและคำเว้าเผื่อสำเนาในตอนนี้ฟังให้ดีตั้งใจใส่หลานสีไข่บาดเว้าบาดเว้าให้ฟังขอตัวคดีแม่ใหญ่เอาในตอนนี้มารดาเจ้านี่เดี๋ยวมีผู้เฒ่ามาเถียมแล้วเนี่ยบัดดีเด้อพี่สันซื้อไม่ใหญ่บุญสวงเด้อขีบเอาซะเด้อแม่เด้อพ่อได้อยู่ห่วมกันเอิ้นพี่เพิ่นน่ะตกใจเบิดนุ่มขึ้นเป็นอีกปีแล้วพ่อเด้อหยอกเด้อนี่เด้อแม่ใหญ่เอ้ยมันแดงเจ้าเผยสำเนาตัวลูกเมียฟังกันเสียดอกเมียตานจะเบาดอกสูบฟังสูบฟังเออถ่ายรถพ่อถ่ายรูปเลยเด้อผู้ดีซ้ำกันแล้วเฮานะเจ้ามีใจดอกตัวตั้งไปสู่ต่อการงานเสียไปหาประสบการณ์ต่อไปดอกทั้งน้ำเกิดเป็นชายต้องใจสู่
เนี่ยไม่ใหญ่แหวงลงกําลังมานี่เจ้าภาพใหญ่เด้อนี่เสียแดงๆผมเฮ็ดให้ไหลมาใหม่ๆสีสวยขนาดให้ไหลแม่ข่อยมื้อนี่โอ้ยลูกแม่เอ้ยเจ้ามีใจดอกต่อตั้งผู้สู่ต่อกันงานสิไปหาประสบการณ์ต่อไปอีกทั้งนำเกิดเป็นชายต้องใจสู่นักหรือเบาเอาทุกอย่างเจ้านี่คิดแตกต่างสมมูเดียวดอกรุ่นเจ้าบ่มีเท่าเปียบปานโอ้ยรู้จักหวานรู้จักสมแนวใดขมแนวใดฝาดชิมรสชาติครบถ้วนซาแล้วให้หินตองอย่าสู้ลืนดอกพี่น้องญาติผู้ใหญ่เพื่อนเตือนสอนเด้อคำเด้อให้ห้ำหอนคันต้องคิดว่าเจ้าไปนั้นทั้งนำสิลงทุนกันค่าหรือทำงานต้องดีเด้อล่ะเฮ็ดให้เป็นทำให้เป็นอย่าเป็นคนปากกาจะเบาให้มวนหูเจ้าต้องคิดรอบลูกอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าทับถมหนทางบนสิเดินดอกไปนำลูกแม่ตาเพิ่นมีใบเล็ดจองหูมีฟังข้ามีอย่างบัดหาเดินพี่ทางจังสิมาเอาโอ้ยแนวนั้นดอกบอนดีแม่ขอเตือนดอกซ้ำนี้คิดให้ทีเด้อคำเด้อฟังแล้วจดจำเอาที่แม่พังที่ตันส่วนการงานไปทั้งนาอุปสรรคแนวใดให้ทนสู่ตั้งใจต่อเสือคำเมฆเสือคำพอโอ้ยผู้ที่สอนบอกเจ้ากันฟังแล้วแม่นจะลื่นนั่นละนำลูกแม่นละลูกไส้เอ้ยฟังแล้วจือเราจำได้บ่ขั้นไปเหตุการณ์เหตุงานนั่นแม่กับบ่มาดอกอนุญาตให้ไปแต่ให้คำมั่นสัญญาเมียได้บ่เท่าเดี๋ยวเนี้ยคำมั่นสัญญาได้ละแม่เอาขั้นไปแล้วสิบ่ถิ่มแม่นั่นดิบ่ถิ่มบ่ปะบ่ปล่อยละว่าติแม่นหาเงินหาค่ำได้ก็ต้องปอนต้องส่งมาให้แม่ใส่เด้คำเว้าแม่นบ่ว่างหั่นก็จังสั่นสั่นตัวแม่มันก็เป็นจังซี่ล่ะแม่เอ้ยเจ้าบ่ต้องคิดยากไกลอันใดทุกสิ่งทุกอย่างผู้เฒ่าก็เป็นธรรมดาน้อยอกน้อยใจเป็นธรรมดาคันเจ้าบ่เสือลูกเสือเต้าลูกเต้าสิเว้าเหี้ยวๆสู่เจ้าฟังใส่ซ้ำคำมั่นสัญญากับเจ้าเด้อแม่เด้อเอาเว้าสู่แม่ฟังซะเฒ่าเด็ดดวงเอ้ยบัดนี้นาอาหังควายน้อมว่าน้ำพดปรากฏตัวน้อยใหญ่น้อยมีใจการบรรยายหัวขวาทำจังไรนั้นยายก็ยายเพียงเป็นการเสนอนาแนะนำตัวตามหน้าที่โยมเคยเห็นตากมีผู้บอกเคยหากได้พอพูดเจอแล้วหากบ่จำดอกเมียยายหากบ้านนี้ฉันได้เคยล่วงลามมาเท่านึงคงจำเธอเพียงแต่ไก่เสยเสยบ่ได้ลองดอกมาเยี่ยมคงจำย้ำบ่มีใดบางคนเห็นตั้งแต่เสียอภิเสียงทองทำเข้าซาหรือว่าเทศเดียวกระดอกว่าเทศคักเอากระดอบัดเจอพ่อสิซ้ำใดดอกเมียยายมาโยมามาฟังเทศกันทอดเว้ยหรือเสียไปทางไหน
พี่สนใจมาฟังธรรมให้ด่วนมาทั้งพี่นี่ท่านดีนำมาสีสอสำเนียงเป็นคนแต่งแบ่งหน้าที่ยกไห้หลานน้อยอ้อยข้าดีดอกเมียมีนำกันสามนาทีหนึ่งพระอาจารย์สุริยันเสียงพิ้นผู้เปิดมาสองพระอาจารย์เขียดผู้ต่อสอนสามจันกรวัตหน่อยคอยดูเด้อเมียบัดนี้มาหอดแล้วแถวยงฟังตั้งใจใส่อย่าเฝ้านี่ไม่ไงอย่าเฝ้านี่พี่ถ้าฟังบ้านบ้านแสดงสันดอกหน้าสัทธาแล้วตอนนี้เด่นดวงฟังคำว่ามันดาเดตานสานฟังคำสอนว่าแม่เจ้าดังขอแม่นใส่หูแม่เพื่อนบอกให้หูกันที่โยไปมาต้องรักษาคุณความดีใส่ใจดอกเก่าไม่ใส่ว่าจะว่าที่เว้าเผยสำเนาดอกเพิ่นก้าวรู้จักดำรู้จังข่าวแยกแยะนี่แน่ชัวตัวเจ้าหินตองคำให้รู้จักดอกพี่น้องต้องคารพยำเกรงอย่าทำตัวเป็นนักเลงอันธพาลหัวดีต้องยึดถือดอกคำมานคำแม่สอนคำแม่ก้าวเตือนแต่เด็กลูกแต่สาวโบราณเผ่าเพิ่นก้าวสอนเพิ่นบอกว่าตื่นเด็กได้เวียกหลายตื่นใส่ได้เวียกหน่อยเพิ่นสอนพอถูกนี้ไปปากกาสอสำเนียงเพิ่นก้าวสีลูกจำไว้บ่เล่าลืมแม่แม่ขอเจ้าจงปราบเปรมลูกเสียกระทำตามเสียงเลี้ยวสามดอกมัวหมอกแม่นบ่ทำให้แม่งเปลงเสื้อใจผมคันเกลียวมันดาแม่บุญสวงท่านอะไรเจ้าบ่ต้องเป็นห่วงลูกสิทำหน้าที่เฮ็ดให้สุประการเด้อแม่งานคือเงินเงินคืองานเพิ่นมาไว้คันทำดีมีผลตอบคิดรอบขอบทุกทุกด่านจะต้องได้ค่าตอบแทนเมียผมโอ้ยแม่ผมเจ้าบ่ต้องทุกข์ยากแค้นสิเพียนพอมดูแลเสียสาเพียนแพงต่อแม่คุณผู้บุญล้นแม่ผมเอ้ยเจ้าบ่ต้องเดือดร้อนสรรพสิ่งดอกกันตาวาสนาของผมลูกเต้นดวงต้องดีแท้แม่จงรอดอกไฟทาว่าแต่บุญว่าน้ำพาลูกสิตาวขอแต่แม่อย่าฟังให้รอดทางลูกตาวคืนสันดอกหน้าแม่Yeah.
นอนจังสันละแม่ผมเอ้ยลูกนี่ขอสัญญาไว้สิบ่ลืมไล่แม่เงินคำกำแก้วคันว่าลูกเหตุการณ์เหตุงานเสร็จสับเรียบร้อยลูกสิส่งให้เจ้าเดือนละ5-6 พันให้เจ้านอนและก็นั่งจูกินอยู่บ้านอยู่เฮือนรอดหาความสำเร็จผมเด้อแม่เด้อมาว่าพี่ตาดีใจเธอไม่ใหญ่แหวงจังสันตัวเนาะลูกชายข่อยสิบ่ถิ่มบ่ป๋าบ่ลาบ่ไล่บ่ถิ่มบ่ป๋าบ่ลาบ่ไล่ท่านทำการได้งามได้เงินได้ท้องแล้วจังซี่ก็สิส่งให้แม่ใส่เดือนเท่าใดก็รู้เดือนละ5-6 พันก็ได้ตัวแม่5-6 พันบ่ติหลายกว่าเงินเดือนผู้เฒ่าพุ่นตัวว้ายมาเว้าเป็นแต่สำบายแต่ก็จังซั่นแม่ก็บ่ห้ามบ่ปรามได้ลูกชายเด้อต่อไปนี่แม่เอ้ยขนมเฮาก็สิบ่ได้ขายคันว่าเฮาล่ำเฮารวยแล้วเจ้ากะสินอนอยู่ด้วยซื้อบ่ต้องเฮ็ดหยังจักสิ่งจักอย่างเปิดพัดลมเปิดแอร์อยู่ในบ้านในซองพักผ่อนตามสบายลูกสิหาเงินเพียงผู้เดียวสิเลี้ยงสิเกียเจ้าดอกแม่มีลูกใส่ผู้เดียวจะแม่นค่ำแม่นคูณอาคันอาสาเลี้ยงแม่ต่อไปนี่แม่กะสิคอยขายขนมถ่าอยู่บ้านเด้อลูกเด้อเจ้าอนุญาตให้ผมไปอยู่แต่ที่แม่อนุญาตแล้วแต่ว่าคันได้เงินเดือนมาจังสิอย่าลืมส่งแม่ได้5,000เด้อ5,000เด้อเออบ่ลืมจักสิ่งจักจังจำคำมั่นสัญญาลูกเต้าไว้เด้อแม่เด้ออันใดถูกสิ่งถูกอย่างลูกนี่กะสิขอสัญญาไว้ให้เจ้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแม่เนาะแม่ผมเอ้ยจังใดก่อนสิไปลูกเต้าก่อนสิไปทำการทำงานนี่ลูกเต้ากะสิกราบกะสิไหว้เจ้าสิลาเจ้าสินะแม่โอ้บ่กล้าสิมาลาแม่ให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งคันว่าเป็นโรคเป็นไผ่ก็หายากินเด้อแม่เด้อหมอนัดเมื่อใดก็ไปหาเด้อแม่เด้อหมอก็นัดจะดอกห่างเธอแม่ก็ลืมมือเอาลืมมือเจ้าก็ต้องเตือนเจ้าของส่วนตัวแม่เขียนใส่ปฏิทินไปเด้อแม่เด้อจำซอยข่อยในเด้อแม่ใหญ่แบงเด้อบัดนี้ลูกสิลาเต้าคงไปก่อนเด้อแม่เด้อเออไปซะเท่าเอ้ยคุณย่อมเอ้ยเท่าเด่นดวงออกจากบ้านไปทำงานสู่ต่อจิตใจบ่เคยย่อท้อทำได้คู่สุแนวนักกระเบาเอากระสู่ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์จนคุณให้จำปาเกิดพ่อใจในตัวเท่าสาวจำปานั่นเป็นแม่ใหม่ผัวตายบ่ได้ลูกคุณโยมเอ้ยผูกสัมพันธ์รักไว้เด่นดวงนั่นหากสิดีเกือบครึ่งปีพอดีแล้วตัดสินใจบ่ผิดแน่เลยแต่งงานเข้าอยู่ร่วมเด่นดวงนั่นจังแม่นดีนี่แหละเนาะคุณโยมเอ้ยเพิ่นว่าไว้บุญขาดได้บินมาขึ้นออกเจ้าขาดสิเป็นครูเจ้ามาพ่อหากบ่สายบัดนี้หันมาฟังสาวจำปาผู้สาวงามผู้สาวสาลองมาจาวาดเว้าจาตันสู่เพิ่นฟังเบิ่งกะนาสาวจันปาคนงามเอ้ยอนุสรณ์ทิ้งให้ตะวามธรรมังเตเสนโตลำดาพระธรรมเทศนาในวาระนี้ธรรมภาพได้รับแล้วซึ่งยาจนกรรมคำสมมติสมัญญาชันดานุมัติจากสังฆบุตรพุทธชินรัตมาตนอนให้มารับหน้าที่ของจำปาบัดนี้หน้าที่นั้นได้เวียนวกตกมาถึงแล้วอาตมาภาพจะได้หยิบสำเนาเข้าสำนวนทวนบุพพประโยคของตนเองสืบต่อไปมีเนื้อในใจความว่ากล่าวถึงจำปาสาวจีบิดามารดานางนั้นได้ตายจากหนีไปนานแล้วทิ้งให้นางโยกับญาติโยต่อมานางได้มีครอบครัวสามีนั้นก็ตายจากดีแต่ว่าไม่มีลูกบุตรด้วยกันโยต่อมานางจึงได้ไปผูกสัมพันธ์กับชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่านายเด่นดวงแล้วทั้งสองจึงตกลงอยู่กินกันด้วยฉันสามีภรรยาโดยไม่กลัวคำกระหนาของคนอีกอย่างหนึ่งแม้แต่แม่ย่าของตนซึ่งเป็นมารดาของนายเด่นดวงก็ไม่รู้ผู้ข้านี่ชื่อว่าจำปาได้อยู่กินกับเด่นดวงเกือบ3 เดือนแล้วเฮานั่นเล่านั่นก็บ่มีหยังแล้วเป็นคนจนทุกข์มอดตลอดมามีแต่จ้างงานเวียกอย่างมันเพี้ยนอีกทั้งเงินเดือนนั่นก็น้อยนิดบ่หลวงหลายย้อนแล้วเป็นคนดีจึงตกลงเอาจอนพี่น้องเอ้ยผู้ข่านี่เป็นแม่ใหม่ผัวตายหนีจากผัวตายหนีจากแล้วก็ได้มามีผู้ใหม่มีครอบครัวใหม่อยู่กับไอ้เด่นดวงทุกดอกย้าย
ก็แห่งเอาเล่าดอกเพราะว่าหยังเพราะว่าเล่าเป็นคนดีบอกนั่นสอนไงสะผัวข่อยก็ได้เอาโยมบ่อยโยมแม่ตอกมาในตอนนี้เจ้ามือนี่ที่มีว่าจัดตานเอิ้นขานผู้เป็นจาไม่ออกไปก่อนจากไปหยังว่าตึกตะลุกออกจากบ้านเราหายหัวไปโลดผัวก็ได้ไอเด่นหวังแม่นเจ้าเฮ็ดหยังอยู่นี่เจ้าอยู่สายออกมาหาข่อยดูนี่ไปมีเรื่องสิบอกสิถามสิบอกสิเล่าเด่นดวงไอ้เด่นดวงบักเด่นดวงครับโอ้ยโอ้ยเปื่อนคักเกินแน่ท่านอีกกระไดเป็นยังไงครับคุณแม่เมียครับเปื่อนคักเกินแน่ท่านอีกกระไดพอเอิ้นจังใดเอิ้นสี่เทียห้าเทียกับบ่หือบ่อือจักน้อยเว้ยตกใจมานอนนี่กระไดคนอยู่ขั้วอยู่ขั้วนี่กระไดจะเฮ็ดหยังอยู่ขัวเฮ็ดกับเข่าอยู่สันตัวน้อยก็ได้โอ้เฮ็ดกับเข่าอยู่ก็จังสันตัวเข่าขัวอยู่จะเฮ็ดหยังล่ะไอ้เด่นดวงเอ้าหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ตละฮะแกงปลาทูแกงกะแกงปลาทูแกงปลาทูจังสันทอดปลาทูทอดปลาทูปนปลาทูปนปลาทูเหลือแต่บ่แม่นหม่ำปลาทูล่ะนังเออโพดโพดมีแต่ปลาทูก็ดีแล้วล่ะอันเฮ็ดกับข้าวกับน้ำอยู่ในครัวว่าแต่เด่นดวงมีแต่ปลาทูก็เฮ็ดแต่ปลาทูนี่ล่ะเออเฮ็ดได้อยู่ได้กินนั่นเด้ปลาทูเค็มข่อยเด้จะปิ้งไว้ประหมกบ่เฮ้ยหมกแล้วในทุกสิ่งทุกอย่างก็เฮ็ดให้เจ้ากินอาหารโปรดของเจ้าตละนางเออนั่นล่ะของข่อยกินนั่นก็ได้ก็จังซั่นตัวแม่เมียกับข้าวกับน้ำนี่จะเฮ็ดหลายได้เด่นดวงเอ้ยเฮาอยู่กัน2คนเอิ่งบ่เฮ็ดหลายมันเปียงถ้าเหลือมันก็สิได้ทีมโอ้ก็ให้หมูให้หมาตัวนั้นนี่ก็ได้โอ้สิมาเลี้ยงคักเลี้ยงแน่แท้หมาก็ได้เฮ็ดนี่ของพวกเนี้ยบ่จําเป็นมันจํามันบ่จําเป็นสิเลี้ยงดิหมูหมากะไก่นี่ก็ได้โอ้จําเป็นบ่จําเป็นเขามาขอให้กินแล้วเนาะนี่ก็ได้เมตตาต่อสัตว์โลกให้เจ้าก็ได้เนาะสิมาให้กินเฮ็ดหยังมันเปียงตัวข้าวแต่ละโกกิโลมันบ่แม่นของถูกๆเด้อแล้วเบิ่งเพราะว่าเอิ้นอ้ายขึ้นมามีเรื่องอันใดสิเว้าสิจากับอ้ายล่ะนางเออก็สิเว้าสิจ๋าจูฟังนี่แหละไอ้เด่นดวงเด้อฟังคอยว่าจังได๋เออก็สิเว้าจูฟังแม่เมียอันคําว่าแม่เมียเนี่ยอยู่นํากัน2คนนี่เว้าได้เด้ออ๋อคือว่าจังซั่นแต่ว่าอยู่ต่อหน้าคนหลายๆจะไปหาเว้าข่อยก็อายเป็นคือกันเด้อโรแมนติกโรแมนติกบ่เป็นสิเจ้าก็ได้โอ้สิมาว่าแม่เมียบ่ได้ว่าโรแมนติกหยังเด้อนี่ก็จังซั่นเด้อเออหาเว้าหาว่าหลายก็อยากอายคนอยู่นําผู้นําคนนี่เอิ้นดีๆล่ะว่าติเอออยู่นําผู้นําคนนี่เจ้าก็เอิ้นจําปาจําปาเอ้าดันฟังข่อยสิเว้าสู่ฟังเป็นจังได๋ก็ได้บัดนี่นามนามนามจบสามบ้านเนิ่มอาภิวันธนาวาดกราบพระบาทพุทธเจ้าละองค์ลำพูเตรียมคุณนำข้าละวานอมธรรมภาคดอกคำสอนอีกประสงผู้ทรงศีลละผู้ภาคเพียรนอนตรงแนวราตานั่งไตแก้วกันโลกานั้นสิ่งสาสิบนิ้วของคู่ขาประนมน้อมแนบนางนำบัดนี้น้องต้นขวางขาพระเจ้าสิได้เล่านิทานกลอนเป็นคำสอนพระสัทธาสสาดาองค์ลามได้แก้ทำเลียนแล้วมาเป็นแนวดอกเผยแพร่ให้แก่ญาติพี่น้องผู้ค้าของบวงกางนำธรรมองค์นั้นลึกล้ำยากสิกล่าวพันนะนาผู้ปัญญามหาศาลจังวิจารให้เห็นแจ้งสามารถแจ้งไกลสิสาส
านีแก่งกระจ่างผู้ปัญญาเบาบางเทียนดังขาข้าเจ้าสิบูฟังว่าป้องเป็นจังใดข้าละวาแก้วสามหน่วยพระจอมไตรขอภัยโอติบาปอย่ามีมากวนเออจังว่าความมองมัวในใจให้สิ้นสวงเสียงทั้งปวงให้จงแจ้งแสดงได้ดังประสงค์นั้นเด้อพังกวงตอนนี้นั่นนั่นมาฟังบทตามพอติดตามบทจันตรอพอให้หูเหตุคอตามเรื่องเรื่องนี้ท่านบางคนนั้นพออยากกลับโนเต้าบ้านเสียดายเถิดกลับปานกันเออขอให้ถ้าฟังองค์ที่สามจังสิขึ้นเมื่อบ้านเออยายยายคิดหอดลันกายวางไว้นั่นเออหันมาเอาดอกบุญต่อพ่อให้โหเหตุก่อตามเรื่องเล่ากันดีนับเนี่ยท่านนำเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่นำสมัยคนทั้งหลายคนทั้งหลายอาจเสียเคยบ้านพบเหลือป่าสมมาแล้วฟังเป็นแนวนำทางทางเดินหรือทางอย่างบ่เป็นมักคาทางสอนบุตราลูกน้อยอีกตั้งไปว่าแลกเคยนับต่อแต่นี้กาสิเผยเนื้อเรื่องในเรื่องของนิทานเจ้าวาลานกาสิขอใครก่อนให้ท่านฟังนิทานเรื่องเนื้อเลี้ยงบทกวนทำน้องแหล่เกียรติสันน้ำอันลำค่าก้าวถึงนางจำปาเสตินีพัวมั่งคั่งให้ยอมเจ้าว่าลำฟังนะสาวจำปาจึงเอ้ยตั้งจัดต่อตามีตนเออยาสิสนคนดูขันเลี้ยงคนละเสียจะว่าคอยนี่เป็นเมียเจ้ามีแนวใดสิเนี่ยบอกว่าแต่เจ้าบ้านหอกคอคอยบอกเลยว่าเจ้าเป็นผัวคอยนับว่าบุญนะพวกหัวใจพากันวนละอยากเป็นคู่คอยพ่อตายว่าสนาเขาบ่ลายคอยจังถึงมือเจ้าคอยนี่ขอบอกว่าเจ้าบุญลายนั่นคือว่าผัวเป็นสร้างเท่านามีเดินดันว่าดุ้งดันนับสร้างเท่าหลังโน
วานันเนิบต้องเคียงกัวไปนำกันเนิบขอสำคัญเจ้าต้องเป็นคนดีอีกเสียเมียพร้อมเนื้ออายเดียนดวงเนื้อนี่นั่นเออให้เจ้ารอคอยท่าเยื่อนตันเหตุนั้นอยากไปมาเรียกเจ้ายาขานเอบให้เมื่อวันเจ้ายาเบาให้เขาเขาว่าสัวถึงวันเดือนหอดเมื่อถึงวันเก็บเบี้ยดอกคอยสิออกจากบ้านเสร็จงานแล้วเสียเต้าเกินนั่นละเด้อว่าพี่เด่นดวงเอ้ยให้เจ้านั่นอยู่บ้านเบียกงานให้ทำต่อให้ถูเฮียนกวาดบ้านอย่ามีขอต่อรองอีกทั้งจานอีกทั้งจานซ้ำหม้อในครัวเฮือนให้ล้างช่วยเด้ออย่าสิปะปล่อยไว้แนวนั่นแม่นบ่ดีขั้นเจ้าหิวเขานั่นให้กินปลาทูเข้มโตเก่าเด้อขั้นบ่เมิกให้เจ้าอุ่นเอาไว้ถ้ากินอีกเทือหลังเด้อไอเด่นดวงเด้อฟังคอยมาจังได๋ก็ล่ะคำเพียงเอาข้อยสิออกไปเก็บเงินดอกเอ้ยจำปลาทูตัวเก่าว่าซั่นวะเอาว่าเลี้ยงปลาทูติเออจกก็ได้เนาะเอาก็เลี้ยงปลาทูนี่ล่ะก็มีเงินมีทองก็ย่านปลาทูนี่ล่ะเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีนี่ผู้มั่งมีเงินหลังให้ผัวกินปลาถวกปลาทูเนาะเจ้าก็ได้เอาก็กินปลาทูนั่นวะถ้าบ่กินปลาทูสิมีเงินมีท้องเขาของเชียงไส้จนปานนี้เหลืออยู่บ้านเจ้ากินแต่ลาบงวนก็จังซั่นต้องกินทุกข์คือแหกวายหาบ่หาว่าเนาะนี่เกิดได๋ได้ยินว่าให้ผัวนั่นเป็นสร้างเท่าหน้าแล้วว่าติแม่นไปไสก็ออกหน้าเมียแม่นผู้เป็นเมียก็เป็นสร้างเท่าหลังยางน้ำผัวน้ำก้นผัวแล้วว่าติก็จังจั่นล่ะผู้ผัวออกหน้าจังซั่นการงานก็แม่นผัวเฮ็ดผัวทำผู้เฮียนก็แม่นผู้เฮียนก็แม่นล้างจานก็แม่นซักผ้าก็แม่นเอามาสั่งว่าดึงเข่าก็แม่นเฮ็ดกับเข่าก็แม่นธรรมดาอ้าวมันเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เด้เออเป็นจังไหนเออถ้าอยู่บ้านอยู่เฮียนอยู่บ้านอยู่เฮียนอยู่ศาลน่ะจะนอนอยู่ซื่อๆโทรทัศน์ก็จะเปิดมันเปียงไฟว้ายแหมนี่ก็จะเปิดมันเปียงไฟเปียงไฟพัดลมก็จะเปิดมันเปียงไฟให้เปิดหน้าต่างเอาเอาสิบ่ฮ้อนปานหยังติเนาะนี่ก็ได้อ้ามันบ่ดีต่อสุขภาพแต่มันเหลียงมันตื้อโอ้ยบ่ดีก็สุขภาพจังได๋ฮะเว้าฮะว่าเจ้าก็ได้ล่ะอ้าวนอนอยู่ในเฮียนในบ้านในเฮียนในศาลในบ้านในซองนี่สิบอกให้มีแต่นอนกับน้องมันตื้อคือไปกล้วยตายดีตัวโอ้ยก็สิเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่เนาะเจ้าก็ได้ตอนนี้ก็ได้เออก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็จู้จักว่าเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนั่นล่ะเป็นธรรมดาล่ะยายเมียบ่ได้แต่งก็เลยเว้าเอาเอาเอาก็สิยอมทำตามทุกสิ่งทุกอย่างล่ะล่ะจะบ่ว่าจังซั่นเมียบ่ได้แต่งบ่ว่าจังซั่นตอดคันแต่งก็คืออย่าใส่ให้อยู่ดอกผู้เป็นเมียดีก็ได้เอาเจ้าอย่าว่าเว้าจังซั่นเด้อเป็นจังได๋เจ้ามาอยู่น้ำจะข่อยนี่เจ้าเฮ็ดงานอยู่โรงงานซื่อๆเด้เฮ็ดโรงงานเออเจ้าเป็นคนเฮ็ดงานอยู่โรงงานซื่อๆจะไปเฮ็ดอาชีพหยังก็ล่ะอาชีพของเฮามันหยังก่อนั้นเอาอาชีพแท้จริงของข่อยน่ะติเออปล่อยเงินดอกปล่อยเงินดอกเงินกู้นี่ละว่าติแม่นปล่อยเงินดอกเงินกู้นี่ล่ะลอยแล้วเท่าใดล่ะนังอ้าวข่อยบ่เอาหลายคันว่าถูกใจร้อยละ15คันบ่ถูกใจ25ขึ้นไปปาดติโทรมาคักแต่นี่ก็ได้อ้าวแต่ตัวมันของอยู่เขามีอยู่มีกินแหมจังพอได้ร่ำได้รวยล่ะว่าติแม่นเจ้าจะมาจมให้อาชีพของข่อยข่อยสิบอกให้ได้อยู่ได้กินก็ย้อนอาชีพนี่ตัวจังซั่นเออ
เออมื่อนี้ไข่เจ้าอยู่เฮียนอยู่ศาลอยู่บ้านอยู่ซองเออถ้าคอยถ้าคอยกลับมาเออคอยกลับมาของเว้าของว่าแต่ว่าข่อยสั่งไว้ก่อนเด้อก่อนข่อยสิออกไปนี่สั่งไห้ว่าจังไหนเฮียนศาลบ้านซองไผมาเอิ้นเจ้าอย่าขานไผมาหวานเจ้าอย่าเว้าเอิ้นเขาเข่าสู่เฮือนเออเขาสิมาแกมกินเบาจังเบาคนเฮาเข้ามาในเฮียนในศาลในบ้านในซองเห็นหน้ากันอย่างแรกที่ถามก็คือน้ําเด้อน้ําขวดละเท่าใดจะว่าเท่าใด10กว่าบาทพุ่นเด้อว่านั่นตินี่เออมากินน้ํากินทาอยู่เฮียนศาลบ้านเฮาจังซั่นถ้าบ่แม่นพี่น้องเฮาเด้อถ้าบ่แม่นพ่อแม่พี่น้องเฮาอย่าเออถ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าข่อยบ่ว่าถ้าพ่อข่อยแม่ข่อยข่อยบ่ว่าแต่ว่านอกจากนั้นเป็นน้องนุ่งซุ่มกำลุงป้าน่ะอาข่อยบ่สนใจทั้งสิ้นแล้วข่อยสิบอกให้เอาจังว่าให้เฝ้าเฮือนเฝ้าซ่านเบิ่งเฮือนเบิ่งซ่านแม่นผู้ใดมาก็บ่ต้องต้อนรับครับด้วยญาติพี่น้องแล้วว่าติแม่นกันผู้ใดมาก็ตามจ้างอ้ายก็สิจื้อจำเอาทุกสิ่งทุกอย่างจำเอาไว้ย้ายเข้าเข้ามาเฮือนมาซ่านมาบ้านมาจองก็สิเฮ็ดจังซั่นล่ะแม่เมียเปียงพริกเปียงเกลือเปียงปลาเปียงน้ำเปียงทาเนี่ยเปียงพัดลมเปียงไฟโบอกให้อ้าวอ้ายเสียไทยทำตามดอกไปซะล่ะมันดีสวยนังเออข่อยก็สิไปนั่นอยู่ดอกเด้ออ้ายเด้อแต่ว่าข่อยก็สิไปจ้าอยู่ข่อยสิเลี้ยงโค้งอยู่ครับผมเออไปเก็บเงินดอกเขาไปรถละเออหาลังเที่ยก็ไปถามเอาก็นั่นเด้อคนเฮาก็ได้เป็นจังไดเวลายืมๆไว้ไว้เวลาใส้ใส้ยากๆถามแล้วถามอีก10มื้อก็บ่ได้คืนเด้อตะลูดนัดอย่างเดียวเขาเอิ้นเด้อเออเออในตอนนั้นเมื่อนางจำปาได้พูดกับผู้เป็นสามีของตนแล้วนางก็จะออกจากบ้านเพื่อไปทำงานของตนก็มีนาการะครั้งนั้นและเอบัดนี้มาย้อนกล่าวย้อนกล่าวถึงแม่ใหญ่บุญสวงยายตั้งแต่ลูกไส้ออกจากบ้านไปทำการทำงานแม่ใหญ่เฒ่าเอ้ยสมมิตรศิริเถอะเนาะปนันให้คำมั่นสัญญากับแม่ไว้อย่างดีเด้คั่นเงินเดือนออกสิส่งให้แม่เดือนละ 5,000 พะนะข่อยก็อดสมอดสาเฮ็ดขนมขายน้ำบ้านน้ำเมียงเพิ่นถ่าลูกไส้แม่ใหญ่โอ้ยเป็นจังได๋เนาะลูกไส้ก็ได้ฝนก็แห้งตกเป็นจังได๋ไปจังได๋มาจังหยังเนาะมามิตรศิริเถอะเนาะคิดฮอดแม่ซำบ่เนาะลูกไส้เอ้ยนี่เฮมนิมนาในตอนนิมนานอยมน้องหันมาฟังดอกบทของเนี่ยหันมาฟังน้องบทขอย่อคดีชีต่อฟังนี้ท่านบ่ต้องย่อไว้หัวคอโอ้ยหัวคอสิขาดตอนในตอนนี้ยายบุญสวงลูกแต่เศร้าว่าสิเฮ็ดขนมขายตากะลายสลัวหัวเก่าย้อนว่าสั่งดอกขันทอทั้งร่างกายบ่คือเก่าโอ้ยเหลือเสียกับบ้านเก่าแล้วละบ่ฮานี่เต็มที่คอยอีแม่นะยากละเบยเข้านี่แสนเต็มที่แสนเต็มที่อีหยังน้อโอ้ยคอยนี่คิดตั้งต่อลูกชายกกผู้เข้าลูกชายลาคอยพูดเดียวเนี่ยแม่ใหญ่ออกไปเที่ยวดอกไปค่าหาทำงานบ่ส่งข้าวเงินสลึงบาทเบี้ยกระเป๋าเสื้อค่อยขาดทงนะมีป้าลุงกะไข่บางนี่ฉันอยู่ไว้คนเดียวเดี๋ยวหาไผบ่มีเลยสิซอยงานบ่มีซ้ำเนื้อจำเป็นนอนอคอยลูกชายพ้อยคือเป็นต่างเด้อน้องน
ในตอนนี้แม่นี่เมิดสตังนะเงินขาดทุงขาดเบียกระเป๋าเสียกระบอมีนะทั้งร่างกายแม่นี่ก็เจ็บป่วยเจ็บปวดแล้วเจ็บป่วยอาการหนักเด่นน้อยเงินเสียไปหาหมอเสียใส่ผู้ใดล้มนะเด่นดวงอยู่ใส่นอดอกนอลำนะคำสัญญาคือทิ่มปอยคำเอ้ยเจ้าคือว่าสิบ่ให้เมียทุกข์เดือดร้อนเงินใส่สิส่งถึงคำเอ้ยนะมีแต่ตายแล้วก็จริงแม่บุญสวงบุญบ่หลายแม่เวงเอ้ยเฮ็ดจังได๋ล่ะยายเวงสั่งบ่คือซื้อเจ้าของแต่คือบ่สวงแท้ลูกกับมิตรศิริทั้งเจ็บป่วยอาการหนักแม่แบ่งเอ้ยเบิ่งกันเด้อผู้เฒ่าเฮาแม่เอ้ยโอ้ยเด้อน้องลูกชายพ้อยขันอาสาสั่งบ่ทำคือคำเว้านี่นะคิดขึ้นมาแม่มองเศร้าเงาในใจปานใครบ่มข่อยสิเอาแนวเจ้าล่ะยายข่อยสิบ่ปล่อยเจ้าของตายคือเจ้านั่นแหละเบิ่งเจ้าของเองเนาะแม่เนาะก็สร้างหัวมันเถาะลูกบ่เบิ่งกับใครอึ้งเรืองอยู่ดอกเนาะแม่อีแม่เอ้ยทุกข์และทุ่มดอกตรอมตรมนะผู้เป็นแม่ได้แต่เว้าน้ำตาย่อยดอกหวังหลายเด่นน้องนะเมื่อนี้อยู่ดอกบ่ได้ต้องออกไปติดตามมันเลี้ยวซ้ำแนวใดจะต้องตามให้เห็นแท้มันสิมีแนวแก้หรือว่าจะจังใดเนผู้เป็นแม่จะต้องตามให้พบให้พอเห็นมองป้องสถานเด่นน้องมาเลี้ยวออกจากบ้านเตรียมเอาสิ่งดอกเอาของเด่นเอาจะต้องไปให้ถึงลูกเด่นดวงในวันนี้นะมีบ่มีก็ตามแล้วข้าลดละยืมแม่ยายแบ่งก็ได้ตัวน้องแม่น้องแม่แบ่งเออเจ้าได้สาปนกิจ 200,000-300,000 มาส่งข้าลดข่อยนี่เด้อเมียใหม่ป้ายแดงเดี๋ยวนั้นน่ะข่อยสิไปตามหาลูกข่อยแต่ว่าผัวข่อยตายโดดแล้วบ่ได้หยังจักอย่างโอ้ยแม่เอ้ยว่าจังได้แล้วแม่ใหญ่ส่งค่ารถข่อยแน่บ่หรือยืมก่อนก็ได้กลับมาแล้วสิส่งคืนนะข่อยต้องบืนดอกไปนาคันบ่เห็นลูกใช้ข่อยบ่กลับเต้าโอ้ยฝากเบื้องเฮือนจากเขาเนี่ยเด้อโยมพี่น้องได้เงินแล้วเนี่ยนะสิไว้คืนสิไว้คืนนั่นแล้วเมื่อแม่บุญสวงพูดเช่นนั้นแล้วก็ออกติดตามหาลูกชายของตนก็มีนาคาละครั้งนั้นคุณยอมไม่หย่อนเก้าเกี่ยวถึงนายเด่นดวงหลังที่ได้ลาจากยี่แม่มาทำการทำงานอยู่ทั้งโรงงานพี่ละอีพ่อยี่แม่มาที่แรกก็เป็นลูกจ้างเพิ่นได้3เดือนละอีพ่อยี่แม่ขั้นว่าเป็นลูกช่างเพิ่นเสร็จสับเรียบร้อยก็เลยมีคุณนายชื่อว่าคุณนายจำปาหรือว่าสาวจำปานี่แหละยี่แม่ผัวเล่าไกลล่มเสียหายตายเสียจากบัดนี้เล่าก็มีความผูกพันบุพเพสันนิวาสจังใดบูถือกอกถือตาข่อยก็เลยจับข่อยไปเป็นผัวจังสันได้ย้าย
เงินคำกำแจวเขาไม่ได้เตียงจักบาทดอกกี้เมก็ได้ได้อยู่ร่วมใช้ค่าเดียวกันกับสาวจำปาเมียของก้อยขั้นว่าอยู่มาแล้ว3เดือนแล้วแต่งงานกันได้3เดือนเป็น6เดือนครึ่งปีพอดีพ่ออีแม่บัดนี้และรัฐทัศนาการเมื่อนี้ก็ได้เป็นสีเบื้องว่างเนี่ยจักหน่อยทุกเมื่อสกเว้นเมียก็ไปเกิดอย่าเก็บเงินดอกเงินกู้แล้วพ่ออีแม่ไปแล้วพุ่นละคำคำจังที่เต้าคงกลับมาแต่เมื่อนี้ก็คือเก่านั่นล่ะเฝ้าบ้านเฝ้าเงินคือเก่าแต่ว่าเป็นสีหนาวหนาวห่อนห่อนคือสีไข่แมนบ่คือร่างกายก็เป็นธรรมดาเลยพ่ออีแม่อาการเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเมื่อนี้ก็สินั่งอยู่หน้าบ้านนี่ละหาคนมาคันมาแล้วก็ไว้เข้าบ้านเมียว่าว่าซั่นว่าผู้ใดมาก็สร้างไล่หนีหมดว่าซั่นว่าน้ำซ้ำปากก็ไว้กินว่าซั่นยายเอ้าบัดที่นี่ก็นั่งอยู่จักวางจักข้าวซะก่อนเบิดเบิ่งไปเบิ่งมาเอาบ่ย้อนเก่าถึงยายบุญสวงแม่ใหญ่ถามเฮี้ยนไก่เฮี้ยนไก่มันเรื่อยๆมาพ่อพอดีเพิ่นว่าเฮี้ยนหลังนี้ละบัดซั่นว่านางจำปาป้ายบ้านก็นางจำปาอยู่ได้ล่ะเนาะแม่ใหญ่เนาะเกี่ยวกำบ่กำเกี่ยวคือเกี่ยวกำบุค่อยคิดอยู่นี่แหละเออแต่ว่าซึ่งทรงมิตรศิริแท้แม่ใหญ่ฝนก็มีคนก็มีเฮียนหลังนี่สมามีซีรีส์แท้สิเอิ้นใส่บ่กันนะฮัลโหลสวัสดีจ้าเฮียนหลังนี่มีคนอยู่บ่คือมีซีรีส์แท้เนาะผู้ข้าเนาะผู้ใดมาฮัลโหลฮัลโหลเนาะนี่ก็ได้คือบ่ได้ว่าสายผู้ใดบัดเลี้ยวไปเลี้ยวมาแลรัฐทัศนาการคือเห็นตั้งแต่ย้ายคือจังมมมมแม่มบ่เข้าทาคือดอมดอมมอนมอนเอาแม่นมาขอเข้าติละยายเขาบ่มีดอกตั้งแต่ข่อยตั้งจำปะทู่อยู่เปะเปะตัวเดียวอยู่มันมีดอกเขาก็ได้เฮือนหลังใหญ่ไปนี่จังได้ยังจำปะทู่บ่นี่ไปเฮือนถัดไปหลอดยายอ้าวว่าแม่นผู้ใดล่ะเอ้ยเรียนดวงต้นนี่แม่ชื่อแม่ได้บ่เฒ่าเดี๋ยวนี้เอามาสั่งเว้าสั่งว่าคือจังรู้จักชื่อข่อยแล้วนี่ก็ได้เรียนดวงแม่ได้เปิดประตูให้เล่าเบิ่งกันน่ะแม่นผู้ใดเสียงก็จำได้พายแม่ได้ล่ะแม่เอ้าเบิ่งไปเบิ่งมาเบิ่งสีสันน่ะเบิ่งจังหนึ่งก็คือแม่เบิ่งจังหนึ่งก็บ่คือปานใดคือจังส้มคือจังจ้อยคือจังเหลืองคือจังเต๋อแท้ล่ะแม่เอาแม่เจ้าอีหลีติล่ะแม่เออแม่นี่ล่ะลูกชายเอ้ยปาดไปจังไดมาจังไดเฮือนไผนี่ล่ะมาหลังใหญ่แท้เฮียนเมียข่อยนี่ล่ะแม่เอาเจ้ามีเมียแล้วติมีแล้วข่อยสิบ่มาส่งข่าวแม่ล่ะเอ้ยแต่ว่าแม่ไก่ก็ดีใจอยู่ดอกเจ้ามีลูกมีเมียแล้วแม่ดีใจย้อนหลังน้ำอยู่ล่ะดีใจย้อนเฝ้าอยู่นี่ก็สิว่าเอื้อนแม่ขึ้นเฮือนติเท่าเอ้ยสิขอได้บัดในเฮือนแล้วว่าติแม่แม่นวังหันให้ฝนตกพอดำพอดีผมก็ถูเฮียนอยู่เข้าไปพอได้ดอกแม่อยู่บ่ได้บัดในเฮือนก็ได้นั่งเว้าอยู่หน้าบ้านก็ได้ดอกเอาคือว่าจังซั่นล่ะโอ้ยคันว่าเข้าไปแล้วเฮียนมันก็สิมนก็สิมองหาเจ้าขัดข่อยไปถูไปหันเช็ดซับเรียบร้อยเจ้าเสียวมันหัวแตกตายติละแม่เอาล่ะคันแม่มาจังสิเจ้าก็บ่ดีใจจักหน่อยแน่บ่คือจังว่าบ่ให้แม่ขึ้นเฮือนแนวนั้นลูกเอ้ยดีใจผมก็ดีใจอยู่ดอกแม่เบิ่งสีสันน่ะลูกเต้าจังสิผมก็บ่ค่อยดีใจอีกประเด็นนึงจังซั่นได้แม่จังไดเจ้าไปจังไดมาจังไดผมก็คือบอกรอค่อยถ่าอยู่บ้านอยู่ซองเงินคำกำแจวก็สิส่งไปให้เจ้าแล่นมาเฮ็ดหยังแม่ไก่ปันใดเจ้ากะมาเจ้ามาเฮ็ดหยังล่ะแม่เฒ่าเอ้ยบ่ให้แม่มาจังได๋ลูกเดี๋ยวนี้แม่นั่นเฮ็ดขนมขายบ่ได้บ่สำบายอีกอย่างนึงคิดพ่อบ่คิดพ่อคำเว้าบ่เจ้าว่าสิส่งเงินแม่นั่นเดือนละ 4,000 5,000 เดี๋ยวนี้มัน 5-6 เดือนแล้วเด้ลูกแม่เบิดเงินแล้วถึงบ่สำบายแม่ว่าสิมาขอเงินบ่สำบายก็กินยาแม่เอ้ยให้มันสวงมันไส้ไปหาหมดหาหมอผมก็บอกเจ้าแล้วผมก็สั่งเจ้าแล้วทุกอย่างทุกประการโรงพยาบาลก็มีเจ้าก็ไปหาหมดหาหมอเป็นจังไดเจ้าสิแล่นมาเฮ็ดหยังยังว่ามันถูกมันยากคันเมียผมเห็นจังสิเขาสิว่าจังไดเขาสิรับบ่ว่าเจ้าเป็นแม่ของผมเบิ่งสภาพเจ้าแน่แม่โอ้แม่ก็เฒ่าแก่แล้วลูกเอ้ยถึงผู้เฒ่าถึงบ่มีคนอยู่นำบ่มีผู้ดูแลแต่ว่าแม่ก็คิดพ่อแต่เจ้าตัวแม่จังได้มาก็บ่หรือต้นแม่บ่เอิ้นแม่บ่นี่จักแม่จักค้ำติลูกน้ำทายาวังก็สิบ่ให้แม่กินน้ำติลูกก็เสียเจ้ากินน้ำอยู่ดอกแม่เอ้านี่ด้านน้ำลูกเอามาให้เสร็จซับเรียบร้อยเจ้ามีโทรละอันไหนมีจุดประสงค์อย่างกับผมล่องเบาล่องจ่าสู้ผมฟังเบิ่งกันนะแม่แม
มันเป็นจังไหนมาจังไหนกว่าครับคือว่าจังซีเป็นจังไหนแม่บ่มีคนดูแลคนเบิ่งเดี๋ยวนี้เงินก็หมดผงแล้วเดี๋ยวค่ําเป็นจังไหนคันไปขอแม่ใหญ่แหวงแล้วก็ว่าลูกข่อยก็มีผัวข่อยก็สิเอาอยู่แล้วก็เลยบ่ให้ยืมแน่ไปหาไผก็บ่ได้แม่ก็คิดพ่อแต่ลูกสายทนตัวแม่จึงได้ถามบ้านน้อยบ้านใหญ่มาจนพ่อปันนี่ลูกเอ้ยแม่อยากมาพึ่งพระอาศัยเจ้าสันดอกหล่าคันพออยู่น้ำแม่ก็สิขออยู่น้ำเจ้าสันเดลูกเบาจังเบาคือมาขอยืมเงินละวาตีแม่ให้จังใดก็ได้ละละเอากับพ่อดีจังสันเอากับพ่อดีจังสันตัวละแม่พ่อดีจังใดแม่ผมนั่นเขาก็เป็นปล่อยเงินดอกเงินกู้พ่อดำพ่อดีเจ้าเสียวหลายปันไดละแม่เอาหลายปันไหนเงินคำกำเกี่ยวมันบ่ยากดอกเอาจักบาทกะสิสิบ่เป็นพันพุทธิละแม่บ่ได้มายืมเด้หือแม่ว่าสิมาขอคักๆเด้ลูกหลาดอกเนี้ยอ่ะสิมาขอเงินคำกำเกี่ยวง่ายๆจังได้แม่เอ้ยเงินนี่บ่มีผีบ่มีน้องพ่อแม่มันก็บ่มีเด้อขึ้นชื่อว่าเงินนี่ก็ได้เอาจะเป็นให้ปานนั้นพ่อล่ะแม่บ่ได้เป็นให้จักสิ่งจักจังคันอยากได้เงินคำกำเกี่ยวก็ต้องยืมตามเขาเฮ็ดอันตามเขาทำจังสั่นตัวเฮ็ดตามกระบวนการกฎหมายจังสั่นตัวละแม่อันเงินพันเดียวก็สิเป็นให้ปะนั่นติลูกแม่ขอซื้อซื้อกระบวนการเด่นดวงฟังคำว่าเผยสำนักเบาบอกแม่แม่ผมนับตั้งแต่ลูกออกจากบ้านได้ทนสุขกับตัวงานลูกบ่เคยเกียจคร้านได้ฟันฝ่าอุปสรรคหนักหรือเบาลูกทนอดจนได้ดีปานนี้ทำความดีเอาไว้บูชาคุณผู้เป็นแม่แต่ว่าในมือนี้แม่ลูกทำตามแม่บ่ได้อภัยบ้างอย่าว่าผมเด้อแม่นะแม่ผมเอ้ยเจ้าบอกข่อยอย่าหลอกตัวแม่ผมเอ้ยบ่แม่นข่อยหลอกตัวข้าล้มแม่เจ้าแนวใดแต่จนใจจริงๆลูกให้เงินบ่มีใดสาวจำปานางคู่ลูกไผเขาสิทำแนวใดต่อตามกฎหมายสิแนวเนี้ยผมขอบอกให้แก่แม่ให้กลับคืนเงินก่อนทอดหน้าผมขอร้องต่อพระคุณแม่ผมโอ้ยอย่ามาสร้างเรื่องบุญให้มันบุญหัวเจ็บหอมมันบ่สมบ่ควรสิมาจาขอในตอนนี้ให้เจ้าหนีไปทอดกลับขึ้นเมื่อบ้านเก่าก่อนบ่สบายให้ไปนอนหากินยาอยู่บ้านดักกันใครสิสวงเศร้าอยากได้เงินลูกสิร้องเอาเมียเบิ่งแท้เข้ามาบางที่เขาอาจเมตตาคงเป็นบุญของเจ้าแม่ผมเอ้ยคันเจ้าอยากกินข้าวกินไว้ไว้รีบไปซะถ้าเมียคอยกลับมาเขาอาจสิบ่รับบ่ได้สิเป็นเรื่องอีกบุญว่าได้ยินบ่ล่ะแม่เจ้าก็ได้อันใดทุกสิ่งทุกอย่างกินเขาแล้วก็ฝ่าไปแม่กลับตาบ้านซะก่อนผมอายผู้อายคนบ่ต้องมาอยู่น้ำลูกน้ำเต้าดอกแม่ไปซะสิกลับจังได๋เงินคำกำเกี่ยวแม่ก็บ่ทันมีเสียวเงินใส่ไปหาหมอลูกชายดอกผมสิเว้าเขาให้ดอกผู้เป็นเมียมากก็ได้เงินคำกำเกี่ยวมันใส่ถุงเดียวกันแม่ผมสิตัดสินใจผู้ดำผู้เดียวก็บ่ได้ข่อยเป็นลูกชายเจ้าก็จริงอยู่เจ้าก็ฟังก็เห็นอกเห็นใจลูกเต้าในเจ้าก็ได้เออจ้าคุณลูกแม่ผมโอ้ยมันบ่ตายดอกหน้าให้เจเน่สีเหี่ยวๆเจ้าบ่แม่นคนตาขาวอย่าน้อยใจได้ยินเว้าอีกอันหนึ่งข่อยนี่ขอบอกเจ้าถ้าเมียข่อยตาวดอกกลับมาเขาอาจสิบ่รับว่าเป็นหญ้าบ
บังสภาพหน้าตาเจ้ากะดูบ่ได้ปั่นหอยไข่ว่าเฒ่านานคันจังสั้นข่อยขอบอกเจ้าไว้อย่าสู่ว่าเป็นแม่ของผมใส่คารมว่าจะหลอกลวงดอกตัวตนอย่าทับถมไปทางหน้าโปรดสงสารลูกบางเนี่ยสัวสิมีมือนี่แม่ข่อยได้ต่อสู้คนสุดแน่นให้เจ้าบอกว่าเป็นญาติทั้งพ่อปุ่นแล้วเจ้าอย่าว่าเป็นแม่ของผมเนื้อละอาจสิสมมโนหมายได้ยืมเงินในวันนี้บอกอีกทีโปรดจำไว้อย่าเผยความในใจให้เขาบอกจำป่านางมาหอดแนวนางสิว่าจังไหนสันดอกนาแม่ทุกสิ่งทุกอย่างลูกเว้าลูกจ๋าเจ้าจำเจ้าชื่อเฮ็ดตามลูกตามเต้าบอกได้บ่ล่ะแม่เอาว่าจังว่าอยู่นี่บักลานั่นติแม่ติลูกบ่ได้ติดอกแต่ว่าเบิ่งสภาพเจ้าในตอนนี้เนาะแม่ติก็ติคักติแน่ปั่นบักหอยไข่เน่าในพุ่นน่ะยายก็จังซั่นตัวเนาะคือสิผู้ให้คักผู้ให้แน่แต่ข่อยก็ได้บ่เบิ่งสภาพเจ้าของบ่แย้งแว่นติล่ะแม่เจ้าก็ได้เอาวางมาแม่ก็แย้ง2รอบ3รอบอยู่ซั่วสิเดินทางมาฮอดมันก็สิเฮ็ดมูยู่ตัวมันเปื่อยแม่นสูเจ้าจำคำลูกคำเต้าเว้าว่าได้บ่ล่ะแม่จำมาจังได้ล่ะเจ้าอยากได้เงินบ่ค้ำกำเกี่ยว 1,000 บาทว่าติแม่เอาก็อยากได้ล่ะเนาะเจ้าบ่เอาคันบ่อยากได้แม่สิดันด้นมาหยังจนว่าป่านนี้คันอยากได้เงิน 1,000 เจ้าต้องเฮ็ดตามผมผมบ่หยังเจ้าต้องเอาน้ำทุกอย่างทุกประการเด้อแม่เด้อสิแม่เฮ็ดแนวใดอยู่บ้านเจ้ามีโทรทัศน์บ่แม่โทรทัศน์เออจะได้เบิ่งโทรทัศน์เพียบ่บ่มีโทรทัศน์มีแต่ทีวีห้างล่ะอยู่มีแต่ทีวีล่ะว่าติให้เจ้าเล่นละครเด้อแม่เด้อเอาเล่นละครจังได๋ลูกชายเดี๋ยวนี้เล่นละครตัวเจ้าก็ได้คั่นว่าอยากได้เงินพั่มเจ้าต้องเฮ็ดตามข่อยเล่นละครนําข่อยเด้อแม่เด้อเอาเล่นแบบใดแม่สมบเล่นบ่เป็นถ้าเมียข่อยตาวขึ้นกลับมาแล้วเห็นสภาพเจ้าแบบนี้สิบอกว่าเจ้าเป็นแม่ผมหรือเป็นย่าผมเขาก็คงหลับบ่ได้จักสิ่งจักอย่างเอาจังซี่ซะแม่เพื่อความสบายใจทั้ง2ฝ่ายให้เจ้านี่ให้เป็นญาติพี่น้องทั้งพ่อผมซะแม่ให้แม่เนี่ยแมนเป็นญาติพี่น้องทั้งพ่อจังซั่นเอาทั้งพ่อแนวใดเด้อนี่ทั้งพ่อเว้าใช้ง่ายผมสิเอิ้นเจ้าว่าแม่ป้าแม่ป้าบุญสวงข่อยสิมาบ่สวงแต่มาใหญ่เฒ่าเว้ยจังซั่นต้องเป็นพี่สาวลูกแม่นั่นออกมาแท้ๆเด้ออุ้มท้อง9เดือน10เดือนเด้อยากปานใดแม่ก็อดสาสู่เลี้ยงดูจนว่าใหญ่บัดว่าใหญ่ขึ้นมาแล้วมาทำจังซี่แม่คือบ่สวงแท้ล่ะสิให้แม่เล่นละครมาให้แม่เป็นป้าติโดนก็จังซั่นตอยาสิลำลี่ลำไล่เงินพันเดียวสิเอาบ่ล่ะแม่ก็สมอกมาอังแต่น้อยให้ข่อยเป็นป้าว่านี่แม่เจ้าอย่ามีความอะไรจักสิ่งจักอย่างเจ้าต้องเป็นป้าผมผมนี่ก็สิเป็นหลานเด่นดวงของเจ้าเด้อแม่ป้าบุญสวงคันบ่เฮ็ดก็บ่ได้เงินติหลานก็จังซั่นตัวเออบักหลานใหญ่โอ้ยอันนี้ก็ได้อย่ามาเว้าใส่ได้แม่เจ้าก็ได้ตั้งอกตั้งใจเว้าดีๆคันแม่นเขาจับพิรุธได้เขาสิเอาข่อยตายข่อยก็สิบ่ได้อนาคตของลูกของเต้าแต่เจ้าคิดเจ้าตอบเด้อแม่เด้อแม่ก็สิทำเพียลูกเพียเต้าดอกเฮ็ดได้บ่เพียลูกเพียเต้านี่ก็ได้เฮ็ดได้คันบ่เฮ็ดลูกเฮ็ดคันบ่เฮ็ดได้ลูกสิกราบสิไหว้เจ้าเด้อแม่เด้อเออเฮ็ดก็เฮ็ดหลานเอ้ยหลานชายแม่ป้าบุญสวงบุญสวงแต่เนาะผู้ใดมาบัดนี้อ้าวเป็นผู้ใดเนาะมานั่งคุยกันอยู่ได้เนี่ยในศาลในบ้านในซองอีกล่ะบัดนี้อ้าวแม่ป้าเจ้าอย่าปากอย่าเว้าเด้อเนี่ยเออบ่ไอ้เด่นดวงนี่ล่ะเมียข่อยเนี่ยเด่นดวงผู้งามบ่น่ะบักดวงแม่หยังอย่าเลยก็ได้แม่นผู้ใดนั่นน่ะมานั่งคุยนั่งเว้ากันอยู่นั่นแม่นผู้ใดเอาญาติพี่น้องญาติพี่น้องคือมอมแมมบ่เป็นทาคือขวาฐานแต่บัดนี่คือขึ้นไปนั่งโต๊ะบัดโอ้อย่าไปเว้าลาวคักปานนั้นเนาะเจ้าก็ได้เอ้าบ่เว้าจังใดก็เว้าตัวเนี่ยเบิ่งเด้แต่งตัวเบิ่งได้สินขาดซอยห้อยยุ่มแต่ป้องเข็ม
ผมมาสั่งว่าที่ดีกระไรเดี๋ยวเบิ้งว่าแล้วเป็นญาติพี่น้องทั้งพ่อผลตัวหล่ะเป็นพี่น้องเออเป็นพี่น้องทั้งพ่อก็จังสั่นตัวมาหยังล่ะเอ้าก็เรากะสิมาธุระน้ําเฮาจังสั่นตัวล่ะเออมาธุระเออเออมายามหลานไส้นี่ล่ะมายามหลานท้ายามกันแล้วไปล่ะยามบ่ทันแล้วดอกกะทาเจ้าสั่นตัวนางเอาสิมาท่าหยังข่อยไปสิมาสิมายืมเงินฮะสิมายืมเงินสิมายืมเงินข่อยน่ะจังสั่นตัวข่อยเบิ่งสภาพแล้วเป็นตาบ่ม่มแล้งแท้บาดโอ้ยภาษาว่าสิได้กระไดสิมีเงินใส่ขึ้นข่อยบ่ล่ะบัดโอ้ยแล้วก็มีอยู่ดอกเจ้ากระไดสิมายืมเงินก็ลองถามลองจ่าเบิ่งเว้ากันเบิ่งเนาะนี่กระไดเจ้าเป็นเราซื้อหยังฮะแม่ป้าบุญสวงอันรับเป็นหยังครับเป็นใหญ่พ่อเจ้าติจังสั่นตัวใหญ่พ่อเจ้าก็สร้างแล้วถ้าบ่แม่นพ่อกับแม่เจ้าข่อยบ่ได้ว่าด้วยถ้าพ่อกับแม่เจ้าข่อยสิเลี้ยงอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นแม่ป้าข่อยบ่เลี้ยงเด้อลูกเขาก็มีแม่พี่สาวติเออแม่ป้าสวงป้าหวัดดีหลานไพ่อือสวัสดีแม่ป้ามาจากไหนก่อถามดูมาแต่ใส่เนาะก็จังส่งเมื่อยแท้เนาะเพราะว่าแต่เมียเมียพร้อมถามเงินดอกกับบ่ได้อีหยังกับบ่ได้กลับมาจังสิมีคนยืมอยู่บ่ก็เมื่อยต้องคนเฮาก็ได้พอเขายืมไปเขาบ่ส่งคืนซั่นบ่ล่ะกลับมาทันได้ส่งคืนขับผัดไปอีกแล้ว3มื้อผู้โอ้บ่มีบ่หนีบ่ใจบ่แม่นบ่มีบ่หนีบ่ใจช่วงนี้ไม่มีหนีไปก่อนว่าซั่นเขาว่าน่ะอันค่ำๆนี่มันซึคือผู้ลังคนอื้อจะไปเว้าโดบ่ออกซื้อดอกมันออกกล้องเออระวังเด้อเขาจับปากเอาเด้อล่ะเอ้ยว่าอันแม่ป้ามาเนี่ยแม่ป้าบ่มีคนดูแลผัวก็ตายหนีจากลูกเต้าก็บ่อยู่ยังนำก็เลยคิดเห็นหลานชายผู้เดียวนี่ล่ะเด่นดวงผัวโตนั่นล่ะให้ถามแน่ทอบัดเนี่ยก็เลยอยากมาพึ่งพระอาศัยสนอกลูกให้ท่านถามดูให้ท่านถามก่อนเดี๋ยวอันใดลูกก็มีผัวบัดตายแม่นลูกเจ้าเดี๋ยวมันก็มาเบิ่งเจ้าคือบ่คิดฮอดผู้พ่อเต้าเจ้าจะมาคิดทอดอย่างตั้งแต่หลานเจ้าพี่คันเบ้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามามันก็สิตายจากหัวใจแม่ป้าเราละหลานไผ่เอ้ยลูกก็ได้ยังถามแล้วยังสิไปสอครับมันนั่นลูกก็เป็นคนดีอยู่ดอกเอออ่ะถ้ามันเป็นคนดีมันต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันชัวร์ตอนนั้นน่ะมันบ่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ได้ลูกแม่ผู้เดียวมันบ่ฮู้จักเลี้ยงจักแก่จังซั่นมันก็สมควรตายแต่ว่าลูกก็ได้ลูกจังซี่มันลูกหมาหมาตัวว่าให้บ่แม่นตกลูกหมาหมาจังไหนเนาะนี่ก็ล่ะเอาล่ะอย่าไปด่าเขาเจ้าผิดอย่าบ่ได้จังไดบ่ได้จังไดแม่ผู้เดียวบ่สามารถเลี้ยงได้นะเจ้าว่าจังไดก็แม่ป้าเขาก็มีความจําเป็นอย่าผิดอย่าพลาดอย่าเว้าไปฮอดพุ่นพลาอันเรื่องครอบครัวไผครอบครัวมันดอกจะไปหาเก้าเออมันก็มีธรรมดาล่ะโลกนี่คนเกิดมาก็มีผู้ดีผู้บ่ดีแม่ป้ามีผู้ดีมีผู้ว่าดีธรรมดาล่ะเออประเทศนี้เจ้าออกมาก็เป็นกรรมของเจ้าเนาะแม่ป้าเนาะลูกบ่เลี้ยงบ่กินบ่เบิ่งเนาะก็สิแม่นซุ้งนั่นล่ะเออเจ้าสิเฮ็ดกรรมใหญ่กรรมหนักไปเนาะจักสิว่าจังได๋สักใดเอาจังสิเจ้าสิว่าจังได๋ก่ออันสันว่าสิมาอันยืมเงินลูกโอหลานหลานสะดอกหลานซ้ายสะดอกว่าเจ้าว่าตัวดีๆลวดบ่ต้องไปสันบ่กับสันบ่ดีๆสันเป็นคนปากให้ซื่อๆล่ะได้เอายายสันกำลังโมโหอยู่โมโหน้ำลูกหนีจักละเห็นตาตีมองกล้องยายก็ย่านเนาะสิมาย่านหยังแต่คนตาตีเว้าจังซี่มันก็คนใจดีเด้แน่ๆเอายายเออตาย่านให้เนาะเมียมึงก็ได้เท่าเอ้ยเออล่ะสิยืมเท่าใดก็หลานชายแม่นหยังล่ะอันป้าแม่ป้าบุญสวงเอาเมียเนี่ยมึงคิดจะคืนล่ะค่อยเอาเอาก็บ่ได้คิดล่ะเอาได้ล่ะโอกาสกระซบบ่ล่มได้ล่ะแม่โอ้ยายนี่แม่ป้าเอาเอาแน่ๆเดี๋ยวเลือกผัวไว้สิแม่นแม่หรือแม่นป้าเออแต่ว่าถ้าเป็นป้าเขาก็เอิ้นแม่กับว่าเป็นหยังดอกป้าก็นับถือกันว่าเป็นแม่นั่นล่ะแม่ป้าก็บ่ได้ว่าแม่ข่อยหางแค่ข่อยก็เอิ้นจังซั่นคือกันเอิ้นอาข่อยก็เอิ้นจังซั่นคือกันเอิ้นหน้าข่อยก็เอิ้นจังซั่นคือกันป้าป้าโลดเออกับป้าบุญสวงนั่นล่ะเว้าจังเว้านี่เป็นแต่ให้แม่ป้าเนี่ยยืมได้จักพันบ่ซั่นนี่เดี๋ยวเนี้ยสิยืมเงิน 1,000 ติแม่นอ้าวยืมนี่ซั่นบ่ว่าแนวใดแต่จะมีปัญญาขึ้นฉันบ่ล่ะยายมีเงินเดือนผู้เฒ่าผู้เฒ่าก็ได้600อยู่เงินเดือนผู้เฒ่า600จังซั่นสิยืมเงิน 1,000 เงิน 1,000 อ่ะเอาจังซี่ซะยายสิให้เฮ็ดจังได๋แม่ยอมเบิดนั่นล่ะเอาพ่อกำนันก็ได้กับผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาค้ำประกันไปเอาเงิน 1,000 เดี๋ยวนึงก็สิค้ำประกันพุ่นตีล้านไผเอ้ยเอาเงิน 1,000 เด้ยายบ่แม่นของหางายเด้อสิบอกให้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์จะสิมาเว้าจังซี่บ่ได้สิมายืมเพิ่นต้องตามใจเพิ่นแม่เออถูกแล้วก็จังซั่นบ่ได้เงินนําแล้วบัดนี้จังซั่นก็บ่ให้แล้วเนาะมันก็ต้องมีเด้มันก็ต้องออกดอกออกผลแม่ซั่นเป็นคนจังซี่ล่ะย้ําทุกย้ําจนแล่นมาหาซั่นบัดย้ําเว้าจังซี่บ่ว่าซั่นบ่ดีอีกล่ะเอาก็จังซั่นก็ลองเว้าสู่แม่ป้าฟังเบิ่งว่าสิให้ยืมจังได๋ไปจังได๋ไผค้ำประกันก็ลองเว้าให้แม่ฟังมันก็หนาเออเอาซั่นสิเว้าสู่ฟังได้ยายเด้อซั่นก็บ่อยากเว้าปานใดดอกแต่ว่ามันก็จำเป็นแล้วเนาะ
สังเอาแต่อยากได้ก็ต้องจังซี่ละยายนี่จังว่าในตอนนี้สาวจำป่าจังเลยตาละคานบอกว่าเป็นจริงว่ายายเอิงคอยต้องทำตามกฎหมายเรื่องเงินทองนั่นคอยบ่คิดตาตลาดต้องตาเหย้าเอาไว้ก็ละบ่ให้เกิดเดือดหวนไปนะเสียว่ากันเอบการเยี่ยมว่านั่นละเธอเป็นเรื่องดอกสำคัญสมมุติเขาได้กองกะละคอยกายเห็นมาแล้วเป็นละพี่น้องกันนั่นแล้วฆ่ากันตายก็มากนี้ยืมเงินพี่เงินน้องไว้ได้แล้วบ่ส่งเขาคือบ่ลานเบิ้นเก่าว่าผู้เฒ่าเก่าเพิ่นใครจะเนอเพิ่นว่าเงินทองนั่นไก่โตแล้วกลายเป็นเขาว่าปากันถามดีก็ได้ขันถามหายเสียไรสุนนะคอยสอยเจ้านี่ให้พ้นในความทุกข์ขันทุกข์ใจเจ้าหังนี่ไก่เพื่อมายืมเงินคอยพันเป็นเงินสองสามร้อยก็ยังไงคอยบอกว่านี่เป็นพันพุ่นนาจำเป็นต้องคำประกันเออหากเจ้ากองว่านั่นล่ะจำเป็นเด้อเจ้าอย่าว่าคอยต้องยึดเงินตาเอาน้ำผู้พวกเพิ่นคำนาจำไว้เท่านี้ยายเลิกจำไว้แม่ฝากเฮาเจ้าเข้าใจที่ว่าไว้รีบเต้นเสือลงสัญญาคอยสิพบตาให้เจ้าขึ้นเมื่อบ้านเอิบคอยสงสารเด้นี่ร้อยสิบห้าคอยขอบอกจำไม่ได้ย่ายเด้อคอยเหลือโตนเจ้าว่าเป็นแม่ป้าคอยเลยให้เจ้าร้อยละสิบห้าโอ้ร้อยสิบห้าพุทธิลาเออร้อยสิบห้าปกติคนอื่นเนี่ยคนอื่นเขาร้อยละยี่สิบเด้ร้อยยี่สิบขึ้นแต่ว่าเจ้านี่เป็นป้าของอันไอเด่นหวังลดให้5บาทเตียจ้าลดได้ตั้ง10บาทพุ่นบ่แม่น5บาท5บาท10บาทพุ่นติเออให้5บาท10บาทพุ่นลดให้น่ะว่าเป็นไทยเดียวกันจ้าจ้าก็แล้วแต่สิให้เฮ็ดหยังทำหยังแม่ก็ยอมเบิดนั่นล่ะหลานไผเอ้ยคอยสงสารเด่นนี่115คอยขอบอกคิดถึงดอกความต้นเลียบไปอย่าโยดนเอบถ้าหนึ่งเดือนต้องส่งต้นพร้อมกับดอกทั้งหมดเด้อเดือนหนึ่งเด้อส่งกับต้นกับดอกความเด้อเฮ็ดมาตามสัญญานั่นล่ะผ่านหนึ่งเดือนต้องส่งต้นพร้อมกับดอกทั้งหมดให้จดจำเอาตามสัญญาเด้อยายเดินเอจำไว้เด้อคำฉันว่าผิดสัญญาคอยเอาเนี่ยเจ้าบ่แม่ละพ่อแม่ของคอยหรือแม่ผัวของคอยอีกซ้ำสิติคอยกล้าสร้าง
ตามนั้นละนะเนี่ยอย่าให พอใส่เพิ่นก็มาเติมให้อย่าไปหายืมมาสั่นว่ายายเฒ่าว่านั่นโอ้โหล่มซะเนาะครบหนูหนูเล่นกับป้าติยายเด็กน้อยครบหนูเป็นตาเบิ่งเด็กผู้เฒ่าครบหนูนี่ติโอ้ว่าให้แม่นี่เฮ็ดสัญญาสัญญาให้พ่อกับนั่นมาค้ำประกันเงิน 100 ร้อยละ15บาทติล่าร้อยละ15บาทโอ้เอาก็เอาเอาเหรอโอ้โธ่ยังจะไปเครียดยังจะไปเครียดแทนกันนะเพื่อนกันคักเนาะบ่แพงเด้อร้อยละ15ผู้อื่นก็เอาร้อยละ25พูดแพงว่าสัตว์ใหญ่บ่เอ้ยขนาดแม่ป้าแท้ๆก็ยังเอาดอกน้ำยูงให้ซื้อๆก็บ่ได้ให้ยืมเอาให้บ่ได้แล้วแม่ป้าบ่ได้มาหาตาคุณสันเป็นคนหาเงินหาทองเด้บัดนี้บ่แม่นหลานเล้าหาเด้บัดเด่นวันเนี่ยบ่เป็นคนหาเงินหาทองปานใดเด้อพี่บอกให้อยู่เห็นอยู่ซ้ายอยู่บ้านอยู่ซองตั้งแต่กินกับบ่กุมปากทั้งของต้องอาศัยสันผู้เดียวเด้อเจ้าอย่าไปว่าจังซั่นอันเจ้าสิว่าจังได๋ตกลงบ่ถ้าตกลงก็ฟ้าวเฮ็ดฟ้าวทําตกลงก็ตกลงฮอดมือมั่นสัญญายายก็สิส่งดอกดอกเด้อป้าก็สิส่งดอกดอกเออถ้าเจ้าบ่ส่งดอกส่งต้นฮอดวันผัดวันประกันมื้อนี้สันสิไปยึดเด้อมีหยังสันยึดหมดเด้อแต่บ่ได้บ่ได้พอสิได้ขายถ้าบ่มีแนวยึดไอผู้ค้ำประกันละเลยที่ถูกต้อบัดนี่เออยืดแม่ก็ยอมให้ยืดยอมรับเอาเบิดนั่นล่ะว่าตั้งแต่ได้เงิน 1,000 ไปรักษาตัวอันจําป่าว่าจังได๋บ่พอสิเพิ่มให้อันแม่ป้าได้แน่ตีอยากพันติล่ะก็อยู่นําเมียพุ่นล่ะแม่ป้าเจ้าก็ได้ผมก็ว่าสามารถที่สิเว้าสิจ๋าได้เมียเว้าจังได๋ผมก็สิเอานําทําตามแม่นเจ้าเซ็นลายเซ็นลายหลักอักษรไปล่ะแม่ป้าแม่เขียนหนังสือบ่เป็นเฮ็ดจังได๋บ่แปะโป้แปะโป้เอาติโอ้ยมาสั่งว่าตะเนาะเด็กก็ได้มีฮอดไม้มันสัญญาเงินบาทเนี่ยแทนปั๊มนี่ก็มีเนี่ยเตรียมไว้ย่างดีสำหรับคนเขียนหนังสือไม่ได้เอาเงินไหนเล่าไปล่ะจำป๋าเออเงินอยู่ใส่เอาแปะโป้ก็เซ็นสัญญาก่อนทุกคนให้เงินทองของข่าวสิให้เพิ่นว่าจังได๋จังแม่นว่าก็ต้องใส่หัวแน่นอนตัวสิบอกให้เด้อเอาเงินให้คนนั่นน่ะก็ให้ตาแม่แนวค้ำประกันยะแม่ป้าก็มีอยู่ดอกมีเฮียนห้างหลังหนึ่งกับรถขายขนมรถยู่ขายขนมคันหนึ่งอยู่หันล่ะคันย่ายบ่แม่ป้าบ่มาส่งดอกกะนำไปเอารถเด้อหลานเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งว่าได้เงินแล้วแม่นบ่ได้แล้วได้เงินแล้วเต้ากับขึ้นหล่ะเอ้ยบัดนี้จำป๋าว่าเข้าไปบ้านไปเฮือนซะล่ะแนวอยู่ในกินก็อยู่ทั้งตัวออกตัวเย็นอ้ายสิไปส่งแม่ป้าแล้วเบิ่งเอาจะสิไปส่งแม่ป้าเจ้าจังซั่นตัวเนาะก็เป็นห่วงเรานี่ล่ะหาเราไปบ่เป็นก็สิไปส่งเราขึ้นรถจังซั่นตัวเออสิไปส่งเราขึ้นรถก็จังซั่นตัวย่างไปเด้อจะใช้มอเตอร์ไซค์ขี่คันเปลี่ยนน้ํามันอีกอ่ะเออก็สิย่างไปล่ะนอนอีกก็ได้บัดนี้ถ้าเราแม่แท้ๆก็เมารถก็ได้เด้อเมารถแม่นเอาเงินที่เรายืมเฮานั่นล่ะเมาจะเอาเงินตะของเด้อโอ้ยมาสั่งว่าตัวนี้ก็ได้อือเอาไปก็ได้ล่ะเด้อเออไปหามาพี่แม่ป้าว่าจังได๋ล่ะเต้าขึ้นโค้งกลับมาลูกชายใหญ่แล้วเบิ่งแม่นหยังแม่ป้าเอ้ยวังหันนี่เจ้าเว้าอันใดทุกสิ่งทุกอย่างออกมาเนาะแม่เนาะลูกเต้าก็บ่ได้เคยลืมจักสิ่งจักอย่างค้ำมั่นสัญญาลูกก็บ่เคยได้ลืมจักสิ่งจักอย่างบุญคุณอะไรลูกฮู้จักหมดทุกอย่างทุกประการเงินค้ำกำเกี่ยวมันก็อยู่นำเมียของผมผมก็บ่สามารถเฮ็ดได้ทำได้เบิ่งสภาพเจ้าของนี่แม่เอ้ยทั้งผ้าซอยห้อยขาดทั้งกำทั้งดำทั้งหมองแนวอยู่แนวกินเจ้าก็กินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วไปทางไหนเจ้าก็ไปจังตัวเจ้ามีแนวจ๋าแนวเว้าสู้ข่อยฟังบ่ล่ะแม่หยังสิให้แม่เป็นแม่ป้าอีหลีติเฮาตลอดไปพุ่นติลูกเป็นชั่วคราวก็บ่ได้ติมันก็ไปแล้วตัวเมียตัวก็เข้าเฮือนเข้าซ่านแล้วตัวสิบ่พ่ออื่นแม่จะค้ำแน่ติเดี๋ยวนี้เข้าเฮือนเข้าซ่านก็สิเป็นหยังคั่นเขามาเห็นเจ้าในสภาพแบบนี้แม่เอ้ยคั่นรู้ว่าเจ้านี่เป็นแม่ของผมนี่เขาสิรับได้บ่เบิ่งสภาพเจ้าของแน่แม่เอ้ยเบิ่งแน่
บิ่งตัวเบิ่งตนเจ้าของเนี่ยอันใดถูกสิ่งถูกอย่างก็ได้เจ้าเห็นใจเจ้าฮักลูกบ่แม่ฮักบ่ลูกเนี่ยฮักฮักลูกเจ้าก็เฮ็ดเพื่อลูกทำเพื่อลูกบ่ได้กลับไปสู่บ้านสู่สองแม่เอ้ยถ้าลูกเต้านี่พร้อมเพียงเฮียงหน้าทุกอย่างทุกประการผมสิกลับไปตอบบุญแทนคุณเจ้าดอกแม่แต่ตอนนี้ลูกยังบ่ทันได้พร้อมคั่นว่าผมไปนำเจ้าอนาคตของผมมันสิเป็นจังไดเจ้าคิดเจ้าตองย้ำให้มันแหลกได้แม่เอ้ยเป็นจังไดเจ้าก็ร้องเว้าสู่ผมฟังเบิ่งแม่ต้องมาแก้ตัวดอกได้แก้ตัวกลับไปมันตายบ่ยังก็เรื่องของกูดอกลูกเอ้ยแล้วแต่มันสิเปลี่ยนไปจังไดดอกเดี๋ยวเบิ่งตายแล้วแท้บ้านบ่เอาไปติ่มแก่มันเน่าพึ่งๆอยู่หั่นล่ะเอาผ้าหีม่อนจะไปนำแม่บ่ลืมดอกเอาไปน้ำของพ่อมึงฝากกูถ้าเป็นสาวผลตัวเนี้ยแม่นี่ยังจะหัดเงินไว้ยังน่ะแม่น่ะเป็นองป้ององป้องอยู่นั่นน่ะหัดเงินไว้ในผ้านี่ละจักบาท5บาทโอ้ย5บาทก็ยัดไว้เนาะยัดมันเฮียยัดเขารักล่ะว่าที่เอายางหัดไว้คือเด็กน้อยนี่แล้วไปไปแม่เอ้ยลูกจะได้กับบ่กลับเออคั่นจังซั่นล่ะเอ้ยแม่บ่ว่าแนวใดดอกลูกชายเอาแต่เจ้านั่นสำบายใจพวกเจ้าอยู่ดีมีสุขแม่เห็นแล้วจังซี่แม่ก็สำบายใจแล้วล่ะแม่สิตายสิหยังก็เรื่องของแม่ดอกให้เจ้าอยู่มีสุขเด้ออย่าผิดอย่าพลาดกันเด้อลูกเอ้ยมีอันใดก็ค่อยเว้าค่อยจากันแม่สิไปแล้วล่ะหลานสายไปโลดแม่ป้าบุญสวงนี่เฮือมเนมนะมันดาเจ้าฟังสามนาวลูกชายลูกไพ่เก่าบอกเรื่องแล้วให้รู้แจ้งจำไว้ใส่กระใจลูกชายโตสังเหตุใดสังเหตุใดทำกับแม่พ่อปันอย่างโนลาโนพอร้องพอไหวพอว่านแม่เอ้ยกลับไปบ้านกลับไปซองซะแม่อันใดลูกเต้าก็น้ำตาพังไหลตกนายเด้งสะอ่อนอุ่นลูกของโตสั่งทำใดใจเอ้ยน้องโน้ใจสังเหตุใดบ่ต้องอันเมียไผ่เจ้ากลับมาขอสิบ่ได้ขอสิบ่ให้สิบ่อายผู้อายคนมื้อนี้ถูกทรมานหวังมาเพิ่งดอกลูกเต้าสังเจ้าเบาสิ่งบ่ดีลูกแม่เอ้ยพวกมันได้ลำบากก็บ่ได้ก็เจ้าก็สิเลี้ยงมาเฮ็ดทั้งหัวใจแม่นี่แทบมั่งมุนปนสลายเด้อน้องยินลูกชายมาเจอแม่เพิ่งยังบ่มีเดินเปลี่ยนเดือนป่วยก็กลับไปสู่บ้านบ้านเพิ่นใกล้ดอกเมืองบ้านไปทำงานยังส่งข้าวกันน้องพากันกราบดอกเต้าบ้านมาเยี่ยมแม่เจ้าของสั่งมาถูกลืนพี่น้องพี่น้องว่าไงลูกเจ้าบอกให้เลิกพูดเรื่องคนเจ้าจังสิ่งจังอย่างสิ่งที่เจ้าบอกผมเห็นบ่ได้จังสิ่งจังอย่างสั่งมาถูกลืนพี่น้องหวังสิบเอิ้งลูกชายตนเนี่ยแม่อดทนหอบสังขารทรมานมาถึงเจ้าเจ้าสิแลนมาเห็นอย่างผมกับบ่ได้ขอร้องบ่ได้อ้อนบ่ลูกแม่เอ้ยคำบ่ดีลูกสั่งเว้าคำบ่งามลูกสั่งเจ้าคำบ่ดีลูกสั่งว่าโนลาโนโอ้นิดนิดหน่อยๆก็เชียร์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้มีแต่ลูกตาเต่าว่าเริ่มบุญเริ่มกุศลกตัญญูลูกแม่นี่คือความปรารถนาเลี้ยงลูกเต่าย้ำเท่าได้เพิ่งทางนะลูกแม่
ลูกเมียเอ้ยบุญเอ้ยน้องวาสนามาคืนหน่อยลูกชายพ่อเจ้าทำเมลาเห็นแต่บ้านดอกเพื่อนเมย์พ่อแม่เลี้ยงดอกลูกเต่ามักจะเบาเสียดสีในมือนี้เมย์ขอกล่าวคำลาเจ้าเป็นคนอาสาสิเบิ่งแยงมันเด้อเจ้าตะกี้ผมก็ว่าจักสิ่งจักยังเบิ่งสภาพเจ้าของแม่มันเป็นจังมันคือแม่ผู้แม่คนบ่แม่ป้าหูอยู่ดอกหลานเอ้ยมันบ่สมควรเป็นแม่เจ้าดอกลูกแม่สิไปดอกเจ้าบาแม่ไหลมันสิบาปเตียท้องคำแม่มันตายเสียบาปได้เงินเขาหนีออกไปลูกแม่เอ้ยแม่ได้ยินดอกคำเบาเจ้าเอาเมียน้องเป็นใหญ่โน้ตละน้องเป็นใหญ่ผมมาอยู่น้ำเขาอยู่กินน้ำเขาผมก็ต้องกินแกเป็นเขาธรรมดาเมียผมเป็นปากคนปากจังสันเห็นสภาพแบบนี้ว่าเป็นแม่เขาสิรับได้ยุติเจ้าก็ได้จะเหมือนคักเหมือนแน่เนาะลูกข่อยก็ได้ไม่ใหญ่เท่าเอ้ยลูกแม่สามารถไล่แม่เจ้าแม่เจ้าที่ไกลบ้านถิ่นสถานคำเมยอาวสานชีวิตคอยเหลือแต่คอยแม่บุญสวงกว้างกะกว้างเยินกะเยินบ่มีมือสิบโอบกันละโนกคำเอาไม่เยอะแบกไปน้ำเด้อเอาไม่สวยไปน้ำเงินพันหนึ่งดอกฟ้านั้นหากบ่ตายสิขึ้นทรงเด้อคำเด้อแต่เดี๋ยวนี้แม่เมิดทงนะสะลึงเดียวบาดเบี้ยบ่เหลือข้างพ่อเยยแม่สิขึ้นแม่สิทรงดอกแต่บางเงินพันหนึ่งแม่ขอไปรักษาตัวนะลูกเจ้าอยากได้เงินเพิ่มเศร้าบ่เศร้าก็แล้วแต่บุญวาสนาแม่ดอกลูกชายเอ้ยแม่เจ้าอยากได้เงินเพิ่มบ่อยากได้อยู่มันบ่ยากตัวแม่ผมสิแนะนำเจ้าเด้อแนะนำยังออกไปนี่ไปถือกับโป๊บักผ้านี่ล่ะย่างไปเห็นน้ำผู้น้ำข้นจะก็ไปขอเอาเด้ออยู่ใสเจ้าก็ไปหาเอาเงินคำกับเจ้ากับพ่อไรตัวไรแม่ไปขอทานพุทธิลูกเจ้าก็ได้เอาลวดผู้ใดอยากได้ก็ไปลวดลูกแม่แม่จากไปเข้านิ่มนะบ่มีวันมากวนเจ้าสุขเลือดฟ้ากับเมียเจ้าผู้เพื่อนดีสะเด้อคำเด่นดวงแม่ขอสั่งดอกท่อนี้ให้เจ้าอยู่ดอกมีสุขอย่าสู้มีดอกความทุกข์บัดแม่หนีน้องไปเร็วแม่ขอแจวดอกไปนำจำปาใหญ่แล้วแม่เอ้ยไปหัวโตเจอหลายแม่เด้อกลับขึ้นมาบ่ได้ดอกกันเลยไปหลวดเมียบุญของแม่คันบ่หลายบุญของแม่ดอกบ่หลายลูกชายเลยบ่กล้าเอิ้นมันดาเจ้าแม่เจ้าของว่าแม่ตนเด่นน้องนะเอิ้งไปหาพี่ดอกหาน้องแล้วแต่สิ้นดอกสาวตาเด่นน้องนะเอาแต่บุญสินำพาบ่เต่าขึ้นมาเจ้าอยู่ดีเด้ออย่ามองเศร้าอย่าเหงาใจเด้อลูกแม่จ้าขอบคุณเด้อบ่ต้องยืมให้ข่อยผู้เดียวเจ้าก็ย่างย่างไปทั้งพุ่นเจ้ามาใส่พี่บ่องเดียวให้มันแล้วโลดเอาไปหัวมันยังมันบ่ดีเปิ้นนี่ลูกก็ได้ลูกแม่เอ้ยแม่นี่ฮักแท้ๆจึงจะเบ้าดอกสังความเด้อน้องนะ
เดี๋ยวนี้ใจดอกเมรวมเทพสิเนาดอกเป็นน้องให้ประคองความหักหากเพียงกันเด้อเท่าได้ลูกสาวให้งามนาได้ลูกชายให้ลูกชายของเจ้าหน้าตาคือกับแม่บ้านเด้อความหักวางพ่อแม่เลี้ยงลูกเต่าเสียงวันพองแม่ละเธอละนั่นละน้ำสัตว์ทางนั่นแล้วคุณยอมเอ้ยย้ายบุญสวงกับเต่าบ้านเล่าหากโยบ่โดนนั่นทั้งร่างกายสังขารกระสุดล่องปองไวเอกกับความตอมใจการกระทำของลูกน้อยทำให้ถูกละท่อมความตรอมตรมบวกกับไวชลาเท่าโลกฆ่ากระเบียดพาย้ายบุญสวงจังได้สิ้นชีวะตายจากไปร้อนแน่นิ่งอยู่เฮือนห่างผู้เดียวลูกไส้โทนบ่เห็นจำบ่ฮู้ว่าแม่ตายปะคุณโยมเอ้ยบ่เคยถามข่าวข้าวเรื่องมารดาโตซ้ำวันเดือนปีกะลวงลำจำป่านั่งกะทองไข่คลอดออกมาคลอดบุตรานั้นเป็นชายแสนดีใจยิ่งล้นทั้งหักยิ่งกว่าสิ่งใดคุณโยมเอ้ยอีกอันหนึ่งนั้นบัดย้ำเสียงโลกไห้สั่งมาบาดหัวใจของคนผู้เป็นพอเกิดว่าหักกระดักเกินว่าหักกระดอลูกใจลาพอเคียงบัดย้ำนอนนิ่งนิ่งมองเบิ่งคือม่านดาเบิ่งทั้งหูทั้งตามาคือเล่าเอาแท้หรือว่าแม่ของเด่นดวงนี้มาอาศัยได้เกิดห่วมความหักระวางพ่อแม่และลูกเต่าสั่งมาล้นลืนประมาณบัดนี้หันมาเข่าเผยสำเนาเข่านาทีนายเด่นดวงพ่อได้ลูกน้อยแล้วสิจ่าว่าวาจังใดขอนิมนต์พระอาจารย์กลวัฒน์นิมนต์กันหน่อยบัดนี้ฟังนิทานมาถึงนี้ละเกือบสิขอนพ่อดีอย่าสู้นี้ปากการตั้งใจฟังให้จบเลยฟังเอาเสียงกับปันได้แล้วแต่แนวดีได้ประโยชน์โทษเลือกคุณกะหากลัวพวกเพิ่นหัวกะส่งเสริมเริ่มก่อนสามแล้วบัดนี้เสียเกยดอกเผยก่อนบ่สอนเด้อคุณโยมแต่แนะนำให้หวนหัวจังว่าในตอนนี้เท้าเด่นดวงได้ทนสูดอยู่น้ำสาวจำปาจนได้ลูกผูกความมักหักมันคันเขาอยู่บ่มาแม่ยอมเอ้ยหักลูกหลายบ่เคยพอหักกะดักหักกะดอลูกใส่คอยอีพ่อคุณหรือเปลี่ยนบุญตั้งแต่พูนเสริมทรงดอกกำเนิดแม่ฮอนผู้จากไปก็คือลูกเฮาในตอนนี้บ่มีดีดอกอย่างแล้วทำกะลุ้นจิตใจแม่เพิ่นหักทอเพิ่นหักแก่หวังมาเพิ่งลูกต่อบัดจะเว้าให้ไล่นี้มาขอเงินเพียงสามนี่สังขีที่ดอกใจดำเนื้อต้องรับกราบอีกพอ
เวนที่ตัวเองกะทำไมนะตัดสินใจตัวเองแล้วแนวบอดี้สิมาทอจนเฮาน้อได้ลูกน้อยจังหวันพ่อเมียพระคุณจำปางโอ้ยจำปานางเอ้ยเจ้าสร้างเฮ็ดให้เรื่องบุญไอ้ทิมแม่เอาทางยามนะข้าไม่ข้ามสั่งมาเสียมันหักอยู่เพียงถนอมเลี้ยงนะแม่กูเพี้ยนแม่กูเลี้ยงหากเพียงพูดมากนี้คือจังในเมื่อนี้กูมีลูกน้อยในตอนนี้กระดังกันนะยินแต่เสียงลูกใส่ให้เฮเฮแทบแตกมาเอ้ยนโอ้ยแทบขาดใจผู้เป็นพ่อกำหาอพอดมาเขียดกระดาษพอดมาคักกระดอบอกเคยพ่อกะสั่งเป็นเนื้อและเห็นกับตาผู้ขาแล้วแนวความทุกข์นอกคือหยาคนผู้ฟังโปรดติดตามเรื่องนี้ท่านนี่จบเรื่องจบพระเรียงหวังขออยู่นะหยุดไว้ก่อนผู้เป็นลูกจะสิเลือนนอกคำสอนพ่อแม่เอาบอกว่าให้จำเขาเนื้อแม่นใส่ใจสั่นดอกนะว่าดีเจ้านี้จักเสียเจ้าสิไปตกระกำลำบากทั้งใดลูกนี่ก็ได้ความจำเป็นทุกสิ่งทุกอย่างอันละก็หักเมียหลายอันใดทุกสิ่งทุกอย่างผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็เลยถิ่มเจ้าไปละแม่เจ้าอยู่จังไรเจ้ากินจังไรเนาะเบิ่งในตอนนี้มีตั้งแต่ลูกชายบัดลูกชายผมกัดเหลียวไปเหลียวมามันคือจังหน้าคือแม่ทีนี้ก็ได้หน้าก็คือกันย่ำให้ย่ำใดก็คิดหอดหน้าอีแม่บุญสวงย่ำนั่นยะเอ้ยมันเป็นจังใดนี่ก็ได้จำปาเอ้ยเอ้ยหืมเอ้ยหน่อยแต่นั่นนี่ก็ได้เอ้ยจังใดเอิ้นกันนี่เป็นจังใดจะเป็นจังใดแต่มาคันลำพึงลำพันแท้นำเพิ่นลำพันมันเป็นอีดอกโศกแต่นั่นแท้ตื่นเศร้าขึ้นมันไอ้เป็นอีดอกโศกแท้เป็นหยังก็บ่เป็นหยังดอกหลายคิดหลายเจ้าสิคิดได้หยังกินแซ่บนอนหลับเจ้าสิไปคิดหยังคักแน่แท้เดี๋ยวนี้กินแซ่บนอนหลับกะหันว่าอยู่น้อเจ้าก็ได้ก็บ่ได้เถียงจักผู้จักค่ําดอกเจ้าก็ได้ก็จังว่านั่นล่ะเจ้าสิเป็นหยังมาโศกสันลำพันจ๋าแท้เดี๋ยวเอาตั้งแต่ได้ลูกมามันเป็นจังซี่ซั่นเด้ล่ะเป็นจังไดลูกเฮานี่เวลาห้องเวลาไห้เนาะล่ะเนาะผู้เป็นอ้ายก็คิดฮอดหน้าคิดฮอดหน้าคิดฮอดหน้าอีแม่จังสั่นได้ล่ะนางคิดฮอดหน้าอีแม่ก็จังสั่นตัวก็จังเตี้ยเนี่ยครับท่านเอกก็ได้ก็จังสั่นตัวเออๆข้าสิเว้านึงให้ฟังอยู่บัดนี้แม่นหยังล่ะนี่ก็ได้ตัวแล้วเขาบ่ได้ให้เว้าจุงเจ้าฟังข่อยคิดไปอ่านมาอยู่คือกันก่อนสิได้บักเท้านี่แม่เป็นจังไดก่อนข้าสิมีบักเท้าอยู่ในท้องแม่นบ่เป็นจังไดข่อยฝันเห็นยายอันนั้นแม่ยายหยังก่อเฮืออันที่มาหาตะกี้แม่ยายอันใดสินขาดซอยห้อยย่มแต่ป้องเข็มเอาอันเย็นหามัดใส่ถุงมันใส่เสียมันอันแม่แม่ป้าบุญสวงเออนะเออแม่ป้าบุญสวงแม่นข่อยบ่เคยฝันข่อยฝันแต่พูดหลับอันนี้ข่อยก็คิดอยู่เด้แต่ว่าข่อยก็ปล่อยไปเนาะก็บ่แม่นอีเสียสายไหลร้องหยังเยอะแยะมากมายแต่เลยบ่ได้คิดฝันว่าเราแม่สินขาดซอยอันทุกก็ตอนหมาเด้ทุกก็ตอนหมาเสียกะขาดสิ้นกะขาดหิวข้าวหิวน้ำมาหาว่าซั่นว่าอยากมากินข้าวกินน้ำน้ำอยากมาอยู่น้ำว่าซั่นมาน้ำหาลูกสายซั่นว่าหลังจากฝันมื้อนั้นล่ะค่อยก็โอ๊กอากคักคุยเรื่องอะไรเนี่ยก็มีลูกมีบักเท้าเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ยังบ่เออ
ฝันก็สิคล้ายๆกันอยู่ดอกละขันก็สิคล้ายๆกันก็ยังสั่นตัวก็จังว่าบ่เป๋บ่เสียสายหลายรองเนาะก็ยังสั่นเรามักแล้วก็ไข่ซ้ําบัดหึหึแม่นแล้วตายนี่หึหึจักสิตายจักสิยังล่ะก็บ่อยู่อย่างบ่อยู่น้ําหลานใจเด้ว่าเจ้าดีเด้เนาะแม่ป้าก็ได้เนาะเออเออดีอยู่ดอกป้าบักหลานใจใหญ่น่ะกันได้เออก็จังว่าก็จังว่าว่าเจ้าดีน่ะล่ะบักหลานสายใหญ่น่ะเจ้าดีก็ยังบ่รู้แล้วแม่นเฮาสิให้อันนั้นเด้โซอันแม่นอ้ายให้อันใดแม่นเฮาสิให้เงินให้ทองให้เราอยู่ก็ยังดีเด้ต่อเด้เนาะบัดนี้มันแล้วโอ้สิค่อยคิดไปคิดมากกว่าก็คิดฮอดเราอยู่ให้แม่นตายอีหลีมาตะเลียตวนตะแยนี่เรียกเบิ่งอ้ายลูกสายก็บ่เลี้ยงลูกสาวก็บ่เลี้ยงอย่าไปว่ามันเด้นั่นเออบ่ได้ได้ก็ได้เดี๋ยวเบิ่งว่าอ้ายสิเว้าสู่ฟังเด้อล่ะเด้อเว้าหยังอีกเว้าแล้วจะอย่าตกอกตกใจที่เจ้าฝันนั่นเป็นแม่ป้าก็จริงอยู่อาจะลักเงินไข่ไปซื้อเลขติบ่แม่นก็ซื้ออยู่ดอก20บาทบ่ได้ลักเต้เงินก็บ่ได้ว่าแล้วก็ก็ว่าเงินเสียอยู่เรื่อยเงินทอนปาทูไอซื้ออยู่นั่น20บาทนึงดอก20บาทอืมแล้วฝันเห็นผู้เฒ่านี่จะแปลว่าจังได๋มันเป็นจังซี่ซั่นตั่วล่ะเป็นจังได๋คิดฮอดหลายคิดฮอดอีแม่หลายอ๋อก็บ่ได้ก็คิดฮอดหลายเดือนหลายปีแล้วเด้จะบ่นั่นก็ได้เอาก็ฟังซะก่อนเนาะนี่ก็ได้เอาก็จักแล้วผู้ที่มาเมื่อนั้นแม่ป้านั่นบ่แม่นเออก็แม่ป้าก็ยายพ่ออันยายพ่อเจ้าบ่แม่นหรือบ่แม่นแม่ป้าเอาบ่แม่นแม่ป้าคือมันเจ้าหลงเอิ้นเราซื่อๆแน่คือมันเราเป็นอันน้องสาวพ่อเจ้าติถ้าน้องสาวพ่อน่ะให้เอิ้นอาเออก็รู้จักอยู่อาก็อาอยู่นี่ก็ได้ก็อาแต่แสดงว่าเจ้าหลงเนาะแม่นบ่ให้เอิ้นป้าเว้ยอันญาติพี่น้องนั่นๆๆอ้ายบ่ลืมจักผู้จักคนดอกเล่าเหนือกว่าญาติพี่น้องก็เนี่ยก็ญาติอย่าว่าเถอะว่าเป็นแม่พ่อเจ้าญาติพี่น้องแสดงว่าเป็นแม่พ่อเจ้าเด้เนาะเว้ยอันนี้ก็ได้สิแม่พ่อจังได๋เนาะเจ้าได้ถ้าแม่พ่อเจ้าก็สิเป็น100ปีโหสิเป็น100ปีจังได๋มันบ่แม่นแม่ย่าข่อยเด้อันนี้ก็ได้มันบ่แม่นแม่ย่าเจ้าสิจังซั่นตัวน้องบ่แม่นยายข่อยจังซั่นตัวก็บ่แม่นยายอีกสิเป็นเว้าซั่งแกงนั่นก็คือแม่ฮะแม่ข่อยนี่ล่ะแม่ป้าบุญสวงนั่นคือแม่ข่อยหยังก็แม่ข่อยแม่ป้าบุญสวงนี่ก็ได้อ่ะป้าบุญสวงที่มามื้อนั้นน่ะแม่เจ้าติแม่โดยตรงนั่นแหละโอ้ยบักแห้งเลยบัดก็บ่เคยฮู้จักแท้บัดนี่เอาสั่งอ่ะป้าจังว่าว่าจังเว้าเนี่ยอือเจ้าตัวข่อยติน่ะดวงบ่ได้ตัวแต่มันจําเป็นโอ้ยบักหมดดวงเอ้ยบัดนี่ก็บ่คือสัวธนบัตรนี่บอกแล้วว่าพ่อแม่มาหาให้ว่าเป็นพ่อแม่ก็บ่รู้จักเนาะเจ้ามาลากข่อยลงนรกน้ำดินี่มาลากเห็นว่าเป็นข่อยปากเป็นจังซี่ข่อยก็ฮักเด้อพ่อแม่พี่น้องก็ได้ก็นึกว่าแต่เจ้าเนี่ยรับบ่ได้จักสิ่งจักอย่างข่อยมันสิเป็นหยังสิรับบ่ได้แม่ผู้เบ่งออกพ่อผู้เบ่งออกพ่อพ่อเลี้ยงข่อยก็จําคําเจ้าเว้าเจ้าว่าไว้เถิดตัวจําบังใดขันญาติพี่น้องทั้งเงินทั้งไก่มาเป็นเพียลุงแม่อาอันไหนทุกสิ่งทุกอย่างก็บ่ได้ขึ้นบ้านขึ้นเฮือนบ่ได้เข้าเฮือนก็ว่าจังซั่นตัวก็จําเอาซั่นตัวบักบ่มีความคิดเลยหุยมันก็เงิดแทบบาทเนี่ยสั่งมาว่าต้มคักแน่แทบบาทเนี่ยเอาก็จังซั่นตัวแม่เจ้าก็ซ้ําว่าแม่ข่อยเด้อดวงเอ้ยจะมาเป็นจังซี่เห็นก็ปากจังซี่ข่อยก็จักฮู้จักคุณโนคุณนั่งคนอยู่เด้อข่อยก็ย่านเจ้ารับบ่ได้เบิ่งสภาพแล้วนี่ก็อาจสิบ่รับมาเป็นญาข่อยก็อกเอาอกเข้าใจก็ย้อนว่าฮักเจ้าหลายจังซั่นตัวนั้นแม่ข่อยเคยถูกพ่อข่อยเคยถูกเด้อข่อยจังเป็นจังซี่ข่อยเกิดมาก็ย้อนพ่อแม่ข่อยเจ้าเกิดน้อยใหญ่มาก็ย้อนพ่อแม่เจ้าเห็นว่าข่อยเป็นคนปากบ่ดีจังซี่แต่ว่าใจข่อยก็เลี้ยงคุณโนคุณนั่งพ่อกับแม่ข่อยก็คิดข่อยก็นั่นอยู่เด้อปากประเดี๋ยวจังซี่ติคนเฮานั่นมันเพื่อมาเบิ่งกันภายนอกให้เบิ่งกันภายในแน่เจ้ามาขึ้นสัวแต่ละดวงคือข่อยเฮ็ดจังได๋ล่ะฮู้บ่ได้สิว่าแล้วสิจ๋าหลายเอ้ยอันใดก็ยอมรับทุกอย่างทุกประการละนั้นนี่จังว่าในตอนนี้สาวจำปาได้รู้เรื่องในเรื่องความเป็นไปผู้ใดดีผู้ใดเลวเริ่มตีไข่ประตูแล้วมากำแมวผู้ใดสร้างเพียละกำนองบางเนี่ยเชิญยมพออีกยมแม่ติดตามไปให้ต่อเนื่องพวมสิขาวว่าบ่นจังเนื้อคนผู้ฟังนั่นนั่งถามคอยฟังเรื่องคติสอนเนื้อฟังบทบาทก่อนสำ
เนียงภาคอีสานเสียงแลเนทำจิตใจให้แน่วแน่ยาพันแต่ไปทางอื่นบื่นในมันหอดมองตาแล้วจังไปวางในตอนนี้ไอ้ดินดวงได้เผยอ่างว่าเท่าเมียมาเนือยายจะลาผู้ที่เฮาเคยปันพอก่อนที่ได้บุตรตาหน่อยเฮาเคยปันเห็นเถื่อนึงแล้วห่างขาดนอที่พึ่งหวังมาสนเพิงลุงจ้ายไอ้ดินดวงนั้นใจลายโลดบ่บอกความเป็นจริงแม่กินเกี้ยงเรามาบอกว่าเป็นพี่สาวพ่อกำแล้วนอในตอนนี้ลูกอับปีพอดว่าสัวทั่วหอดเมียดอกไปทั่วเมียมาแท้ๆคือจำต้องว่าไรนี่เมื่อหูแล้วจังสิอยากขอโทษผัดมันสายบัดยานเพิ่นตายเป็นผีจังเอาหากนิ่งโอเนกรรมพอต่อได้ทำสร้างอาโหสิให้ลูกเมียยาเป็นบาปตอนแก่ยาเป็นกรรมตอนเรื่องอภัยให้ลูกหลานเอมีต่อแต่นี่สิเลี้ยงลานเอาไว้สืบนอแทนตระกูลสอนให้หูจังคุณพ่อแม่ตนผู้เพียรเลี้ยงเรื่องเป็นมาว่านั่นย้อนความโลภโลภต่างปัญหามัวมองก็กรรมกระทำตัวคนเฮานี่เสียงติดตัวไปนั่นคือความดีและสัวทำความดีต้องได้ดีทำความสัวต้องได้สัวให้พวกเจ้าจำไว้จำให้เสียมันเฝ้าจังเฝ้าเจ้านี่ตัวต้มผู้เมียอยู่น้ำกันแม่นบ่ตัวว่าได้เรามานั่นเป็นแม่ป้าเจ้าคือบ่ไขความจริงไอ้สันโหเจ้าทำไมเฮ็ดให้สันมีกรรมมีเวรกับเล่าแท้ไอ้ตัวบ่ฮู้จิตฮู้ใจของเจ้าเนาะคันว่าเอาแม่เข้ามาห่วมเฮือนจังซี่แม่ย่ากับลูกไผบ่มีมือถือกันคำบ่ลำบ่ล้านเพิ่นว่าไอ้ก็เลยคิดไข่ตองไข่ควนอะไรดีทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ผู้เป็นนายผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็เลยสำนึกผิดพลาดทุกอย่างทุกประการอันใดเจ้าสิเว้าสิด่าสิว่าเป็นหมาสิด่าไปสำบับปีไอ้ก็บ่เขียดจักสิ่งจักอย่างเพราะว่าคำเว้านั้นเป็นเรื่องจริงเมดบัดนี้ไอ้อยากไปยามไปถามข่าวอีแม่จังซั่นตัวเอาเว้าจังเว้าตั้งแต่เล่าแม่ตั้งแต่มือเพื่อนนอนมื้อนี้เจ้าบ่เคยถามข่าวถามข่าวเลยหรือก็คิดอยู่แต่บ่เคยถามข่าวถามบ่เคยถามข่าวถามข่าวทั้งที่เจ้าไปหาพ่อกำนันแม่นบ่จังซั่นเจ้าไปหาพ่อกำนันแต่ว่าขันก็อยากฮู้คือกันมายามใด
เจ้าคือเอาอีหยังแขนเอวพอบมาเนี่ยก้อนหินเอาก้อนหินก้อนหินก้อนนึงแขนเสเอวไว้เจ้าเป็นหยังของเฮ็ดจังซั่นเอ้าก็เพิ่นก็บอกว่าเฮ็ดจังซั่นเนาะเพิ่นก็สั่งความมาจังซั่นก็บ่ไปเก็บเงินดอกเงินกู้จังซี่คันไปเก็บเงินดอกเดือนนึงจังซี่ล่ะเอ้ยให้เอาก้อนหินนั่นมัดใส่เอวเพิ่นว่าเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนสามมันก็พอไปได้อยู่บัดขึ้นเดือนที่เจ็ดเดือนที่แปดเดือนที่เก้านั่นนะหนักเกินคำกำเกี่ยวกับบุคคลอยากได้ปันใดสันนี้ล่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายเป็นเดือนสี่สิบจังสันตัวละนังเป็นเดือนที่สิบที่เล่าสีทรงดอกทรงเบี้ยครบต้นทุกอย่างทุกประการจังสันตัวละครบดอกครบต้นเนี่ยก็จังสันตัวเงินอันที่ว่าอยู่เนี่ยเออเจ้ายังไปเก็บเอาดอกน้ำเล้าอยู่ก็เก็บอยู่เอาเงินน้ำเล้าอยู่เอาอยู่โอ้เจ้ามันคือโผดคักเนี้ยเถอะเนาะเจ้าคือบ่บอกฉันตั้งแต่พุ่นเนาะเด่นหวงเอ้ยก็จักละอ้ายก็บ่รู้จักสิ่งจักอย่างเนาะนี่ก็ได้เจ้าก็บ่ถามพอกำนั้นแหน่จักหน่อยจังใดก็ได้เป็นหยังเจ้ามันคือตัวแท้สัวกันว่าอยู่ล่ะก็บ่มีคำเว้าน้ำเจ้าดอกใครบ่มีคำเว้าอีหลีถ้าเจ้าสิเฮ็ดจังซี่กับพ่อกับแม่ก็ได้เจ้าถ้าบ่เห็นหน้าลูกน้อยคือจังแม่เจ้าเจ้าก็คือสิบ่เว้าความจริงดอกแม่นบ่เด่นหวงจังซั่นตัวเห็นหน้าลูกเห็นหน้าเต้ายังคิดฮอดแม่คันออกมาก็คือจังแม่คักแม่โพดแม่โพดเท่านี้ก็ได้ก็คือโพดคือโพดแต่ว่าคือจะมียายสวงก็ได้ก็คือก็คือเนี่ยเออคืออีหลีเด้ข่อยก็ว่าก็ได้ข่อยซ้อมเบิ่งก็ได้ขาก็สั่นๆแขนก็สั่นๆหัวก็ล้านๆแขนอันตันอยู่เนี่ยจังเสียข่อยว่าแต่ธรรมดานั่นละเป็นลูกเขาเนาะนี่ก็ได้ออกมาก็คือจังเฮาคักคือจังคือจังแม่เฮาคักแม่เฮาแน่เนาะล่ะเนาะก็แล้วแต่ว่าแม่นยายสวงเป็นแม่เจ้าข่อยเบิ่งแล้วแม่มื้อนี้อ้ายก็สิไปคือดําคือเก่าเด้อล่ะเด้อก็ติถ่ายสิไปซ่องสิไปแย้งคือดําคือเก่าเมื่อผัวเมียบ่นรำพันเช่นนั้นแล้วก็ได้อ่อนอกก่อนใจก็มีนาคาละครั้งนั้นคุณโยมเอ้ยบทสรุปมาไกลแล้วมาฟังก่อนตอนปลายแม่ใหญ่หลานบรรยายให้เห็นจริงเพื่อผู้ฟังเพิ่นรอดท่าจะประกาศขึ้นมาเว้าเผยสำเนาให้ฮู้คายฟังแต่ต้นจนฮอดปลายบทขยายได้แต่งเพิ่มเสริมเรื่องให้รวดเร็วแม่ใหญ่เอ้ยเป็นโมเดิร์นก็ได้เทศเรื่องใหม่ปริศนาเมื่อนี้เป็นวันคำนัดสัญญาหลายเดือนนัดหมายเดือนสุดท้ายแม่ใหญ่เสี่ยวเงินไปให้ลูกชายแม่บุญสวงสีไปเว้าลูกสะใภ้ให้นั่งนั่นหูคดีวงกันนะพวกข้ามีน้ำว่ากำนันเป็นกำนันได้แม่ใหญ่ก่อนแม่ใหญ่บุญสวงเล่าสิตายเล่าเลยสั่งใบว่าพอกำนันเอ้ยให้เจ้าเอาเงินไปคืนลูกชายข่อยในเด้อเดือนสุดท้ายแล้วให้เจ้าใส่กุศโลบายสอนลูกสอนเต้าข่อยในเด้อว่าสั่นเล่าฝากไว้แม่ใหญ่เราก็เลยตายเอ็นเซียนก็ยังว่าได้รับปากรับคำเพิ่นแล้วเดือนสุดท้ายแม่ใหญ่บ่ให้เด่นดวงกับจำปามาเอามาเอาน้ำผู้ขาดอกสิเอาไปส่งหรือไปสอนพร้อมซะเด้แม่ใหญ่เอ้ยเพราะว่าแล้วผู้เป็นกำนันจึงตรงแนวไปที่บ้านของสาวจำปาเมื่อมาถึงแล้วจึงออกเอ่ยเผยวาจาว่าจำปาเอ้ยเด่นดวงเอ้ยแม่นอยู่เฮือนบ่น้อลูกหล่าเอ้ยเดี๋ยวนี้พ่อกำนันมาเด้อกำลังสิไปมับแม่แม่นผู้ใดน้อนี่ก็ได้เห็นบ่เหลี่ยมแมบๆมานี่พ่อกำนันเด้เนี่ยแม่นผู้ใดเบิ่งสิสันดาแม่นพ่อกำนันอีหลีติแม่นพ่อกำนันสุริยันนี่ล่ะคนผู้ดีคนผู้คองคนผู้ใครผู้มีอำนาจได้สิหัวล้านสุคนเด้เนาะแม่นผู้มีเงินนี่หัวล้านสุคนตัวสวัสดีครับพ่อกำนันเออบ่ายพาลูกเอ้ยเป็นจังได๋ก็ได้ยินข่าวว่าได้ลูกได้เต้าแล้วได้ลูกได้เต้าก็อยู่นี่เด้อยู่ไสล่ะลูกก็ลองหยอกเบิ่งตัวอยู่พี่ล่ะพ่อกำนันคือมาทั้งเฮียนทั้งศาลทั้งบ้านทั้งจองเผียมันอยู่ทั้งเฮียนเผียหยอกหยอกเด็กน้อยเป็นบ่ล่ะนอนอยู่ในอูนี่ติจ้านอนอยู่ในอูล่ะพ่อกำนันเบิ่งเอาโอ้ยมาเป็ดตะหักตะออยู่แถวเนาะลูกเอ้ยพ่อกำนันมาเบิ่งไปเบิ่งมาซะมื้อคือแม่ใหญ่สวงเถอะบัดเนี่ยก็จังว่าจะเบิ่งเฮ็ดสั่นของหลอมอยู่ผมก็บ่มีแขนก็สั่นๆซะมื้อคือคักคือแม่นโอ้ยแขนก็สั่นสั่นขาก็สั่นสั่นหัวก็ล้านล้านตาก็หิบหิบแหมคือกันคือกันให้ถามเนี่ยบัดเนี่ยว่ามูเจ้าทั้งสองคนได้ลูกได้เต้าแล้วจังสิฮักลูกเจ้าของบ่อ่ะพ่อกำนันมักสามไปทั่วแต่ลูกเจ้าของแม่ฮักกักแต่งแพงกว่าตาพุ่นว่าตายแท้ได้พุ่นว่าลูกให้ยามได้กับลูกฮักหลายฮักแหงยังลูกให้แหงเป็นตานายได้พ่อกำนันเอ้อตายแท้ได้บ่ติแม่เห็นลูกให้ว่าท่านหนอยู่คือจังนั้นโดยเฉพาะอันไอ้เด่นดวงเนี่ยว่าแต่ลูกไข่แล่นอ้อมอยู่
ญาติลูกตายตัวบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าคำบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้นอนดอกว่าติแม่นลูกเตือนก็เตือนนำลูกให้ก็ให้นำแม่นลูกนอนก็จังได้นอนนำบ่ติเออท่านนอนบ่หลับจะแม่ค้ำหาอืมจังซั่นล่ะความฮักของผู้เป็นพ่อเป็นแม่เดียนดวงเด้อโตนั่นฮักลูกซ้ำใดล่ะโอ้ยฮักปันแดงบ่สุภาพกับนั่นฟังบ่ดูอันใดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นลูกเต่าคือยังเมียเว้าเมียวานั่นล่ะอันใดทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งกับบ่ให้ไตไล่กับบ่ให้ตอมเมียนมัดอัดฮีอันใดดูแลลูกดูแลเต่าเปรียบเสมือนแก้วตาดวงใจพุ่นละพ่อกับนั้นเอ้ยแกเบิ่งพ่อกับนั้นอันใดคันมากกับพ่อดำพ่อดีนั่นล่ะผมมีแนวสิเว้าสิจาสิถามพ่อกับนั้นจังซั่นเด้ครับสิถามพ่อว่าจังได๋ล่ะล่ะเอ้ยคือว่าตั้งแต่ผมไปเก็บเอาเงินดอกนำพ่อกับนั้นบัดผมได้กลับมาแล้วมันเป็นสีนักๆคือเว้าคือว่าจังซี่ล่ะพ่อกับนั้นเอ้ยเดือนหนึ่งหนึ่งเดือนเนาะพ่อกับนั่นเนาะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่เอาก้อนหินนั่นมัดใส่เอวเขียนใส่เอวไปเดือนที่หนึ่งก้อนหนึ่งมันก็สมมาเฝ้าควนกับพ่อมาได้อยู่เดือนที่สองก็สองก้อนที่สามที่สี่เทือที่ห้าก็ห้าก้อนเทือที่หกก็หกก้อนมหัศเทือที่หกนี่ก็สิบ่ปันใดเนาะพ่อกับนั่นช่วงเทือที่เจ็ดเทือที่แปดเทือที่เก้านี่มันขึ้นนะคักหนักแน่จนบ่อยากได้เงินดอกจักบาทจักสตังค์อยากว่างมันถิ่มบ่ได้พอกับนั้นโอ้แล้วอยากถามขอนี่เพราะเหตุใดบ่ติเพราะเหตุใดก็ได้บ่รู้ก็ได้บ่ทราบพอกับนั้นลองไขปริศนาสู่ผมฟังเบิ่งกันนะครับก็จังซั่นพอสิเว้าสู่ฟังเด้อล่ะเด้อถามว่าเบิ่งพอกับนั้นจำปาก็ฟังนำกันเด้อลูกเอ้ยจ้าพอเดียนดวงเอ้ยจำปาเอ้ยลูกล่ะฟังพอก่อนเด้อพอสิเผยบอกสอนปริศนาถ้ำข้อนี้ทั้งสองนั่นจงรับฟังอันบาหินใส่เอวนั่นมารับเบี้ยเงินตราขอดกลับไปกลับมาเพื่อสอนให้เห็นหูแม่ผู้มีคุณหล่นอุ้มขั้นมา8 9เดือนเคยจมบ่อนักปันใดแม่บ่เว้าทนอุ้มลูกเจ้าของพวกหมู่เจ้าต้องเบิ่งบ้างพ่อกับแม่มีคุณหลายล่ะเอ้ยบัดเพิ่นตายหนีป๋าจังสิมาคะนิ่งโอโสตกลงเอาไว้ทำความดีต่อหน้าเพิ่นเด้อจังสิบ่ขาดเขินอันเงินค่ำมูนั้นบุญคุณอยู่ซอยสู้ตัวละเพิ่นว่าบอกไว้ให้รู้เอิ้นว่าคติธรรมตัวลูกเอ้ยปริศนาไขปมให้จืดจำบัดฟังแล้วนี่ล่ะน้อเพิ่นว่าเพิ่นว่าไว้หนูกินม่อนจังคิดหอดคุณแมวลูกแขนเอวจังคะนิ่งน้ำก่นล่ะเอ้ยบัดนี้พอบอกปริศนาข้อนี้แล้วเจ้าพ่อสิเข้าใจบ่เพราะว่าหยังบ่ติเป็นคติเป็นปริศนาธรรมบอกเป็นปริศนาธรรมเป็นเต่าละว่าติจังซั่นคือว่าจังได๋ดอกพ่อกำนันเว้าแจ้งแจ้งสู่ฟังอีกจักรอบเบิ่งกันนะครับอันเงินค่ำเนี่ยครับพ่อก็สิเอามามอบให้พวกตัวเด้อเล่าฝากไว้ไม่ใหญ่สวงนะครับเจ้าสิเอาบ่เงิน 1,000 เนี่ยเงินค่ำกำเกี่ยวก็คือสิบ่เอาดอกพ่อกันนั่นเอ้ยบ่เอาติเว้าจังเว้านี่ที่ว่าหินนั่นที่ขอดเอวผมอยู่ทั้งหมด9เดือนนี่เปรียบประมาทเปรียบประไม่นั่นก็คือคุณแม่อุ้มท้องเฮามา9เดือนว่าติพ่อกำนันแม่นนักจมบ่อันใดยากนั่นจมบ่ก็เลยเป็นปริศนาสอนลูกสอนเต้าผู้เกิดไม่ใหญ่ที่หลังละว่าติจังซั่นผมก็แจ้งสอดซองสรยานแม่เล่าก็คงเสียอกเสียใจอุ้มท้องมาเล่าก็ทั้งหนักเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าได้ใหญ่ได้สูงมอบทรัพย์สินมอบดอกให้อันใดทุกสิ่งทุกอย่างผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็บ่ฮู้จักคุณโน่คุณนั่งจังซี่พอกันนั้นเด้อเออลูกเต้าผู้ผมนี่เด่นดวงนี่ผมสิบ่เฮ็ดชั่วอีกต่อไปอันใดทุกสิ่งทุกอย่างผมก็สิไปขอขมาลาโทษที่แม่เราจังซั่นตัวเราอยู่ไสล่ะพ่อกับนั้นแม่ตัวเด้อบัดนี้ก็เฮ็ดหน้าสิทรงสิให้น้ำผัวเท่านี้ก็ได้สันถึกตัวสันถึกตัวก็สันถึกทรงสิให้เจ้าบ่ฮู้เรื่องฮู้เล่าสันติแต่บ่แล้วสันฮู้แล้วมาแรกๆแล้วก็บ่ตอกว่าเป็นแม่ป้าเนาะตั้งกับแม่ป้านำซั่นตัวแต่ที่ว่าจังได๋บัดมันผิดไปแล้วเด้อบัดนี้เพราะกันนั้นอันเงินเนี่ยใจเจ้าจับกลับคืนไปซะเอาไปให้แม่ย่าได้บ่พวกสันก็สิไปด้วยสันเตรียมทิ้งเตรียมของเตรียมเงินเตรียมทอง
เตรียมเสียเตรียมผ่าไว้แล้วเนี่ยสันติกลับบ้านกลับไปน้ำมันไอเด่นดวงน่ะเอาหลานไปหาแม่ย่าสันติสันก็คิดฮอดแล้วสันก็ผิดอยู่ดอกมันนั่นสันก็เข้าใจอยู่แต่ว่าผิดด้วยความโง่ทำใจเด้อบัดนี้เด้อเอาคือว่าจังสั้นคือทำใจบัดนี้โดยเฉพาะเดือนดวงลูกไส้ไม่ใหญ่สวงเด้อทำใจได้พอคำนั้นทำใจไว้ดีๆเพิ่นว่าอโลคยาปรมาลาภาเกิดแก่เจ็บตายเป็นสิ่งธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคือพุทธองค์เพิ่นบอกเพิ่นสอนเฮาแล้วในช่วงชีวิตแต่ละคนมันก็บ่คือกันผู้ลางคนก็ไปแต่น้อยผู้ลังคนก็ไปไว้กลางคนผู้ลังคนก็ไปไว้เฒ่าแต่ว่าแม่ของพวกเจ้านั่นไว้81ปีเล่าไปแล้วเด้ไม่ใหญ่บุญสวงไปแล้วเด้ไปบ้านเก่าเล่าแล้วบ้านเก่าจังไหนเนาะนี่ก็ได้คือเว้าง่ายๆคือเล่าตายจากพวกเจ้าไปแล้วลูกเอ้ยอ้าวแล้วตายจังไหนล่ะพ่อกำนันเล่าตายตั้งหึงเล่าตายจังไหนเล่าตายแบบไหนอยู่จังไหนกินกันบ่ฮู้จักเอ้าผู้ใดเบิ่งผู้ใดแย่งผู้ใดทรงสักการเล่าเจ้าคือบ่ทรงเขาล่ะพอกับนั้นเด้ยโอ้ยเราก็บอกไว้ให้ไปทรงแต่เงินแต่คำเรื่องนี้บ่ต้องไปบอกลูกบอกเต้าเด้อเพราะว่าย่านไปสร้างความเดือดร้อนให้พวกเขาเล่าสั่งไว้ก็เลยอาศัยเทศบาลเทศเมืองเฮานี่ล่ะได้จัดแจงสังขารเล่าซอยกันให้เฮ็ดบุญให้เล่าพร้อมเรียบร้อยพุ่นนี้เดี๋ยวเนี่ยพวกเจ้าว่าท่านฮู้เว้าจังเว้านี่พอกำนั้นกับไทยบ้านแม่นเป็นคนเฮ็ดบุญหาแม่ยาสันติพอกำนั้นจังซั่นล่ะจำปาเผาล่างเล่ากับแม่นไทยบ้านแม่นพอกำนั้นนี่ตีเฮ็ดอ่ะพอกำนั้นล่ะพาหมู่เฮ็ดนั่นน่ะกับแม่ใหญ่แหวงผู้นึงเสี่ยวเล่าล่ะเสี่ยวแม่ใหญ่สวงแม่ใหญ่แหวงแต่ว่าแม่ใหญ่สวงไปคนแม่ใหญ่แหวงเว้าจังเว้านี่มันก็เฮ็ดให้ข้าอกข้าใจคักแท้พ่อกำนันแม่ตายทั้งคนบ่ได้ไปเผาบ่ได้ไปเบิ่งยังไม่เขียนอกเขียนใจเอาล่ะเอ้ยเฮาสิเสียใจไปมันก็บ่เกิดประโยชน์พุทธองค์เพิ่นก็ยังว่าให้น้ำหมอกกับเบี้ยงยังสิได้กว่าบักขามล่ะครับเอาจังซี่ผมก็ยังเฮ็ดบาปเฮ็ดกรรมคักแท้ล่ะพ่อกำนันเด้อพวกเจ้าคั่นอยากหายกรรมหายเวรพวกเจ้าก็เตรียมเงินเตรียมท้องเตรียมสิ่งเตรียมของเฮ็ดจังไหนม่นพระม่นสงฆ์ครับเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลม่นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามารับทยทานอุทิศบุญกุศลไปหาเล่าขอขมากรรมเล่าก็สิหักได้อยู่ดอกเบาบางลงอยู่ดอกเพราะว่าล่ะเอ้ยบ่เลี้ยงกายแต่ว่าเลี้ยงวิญญาณก็ยังดีแล้วว่าติพอกำนันพอกำนันบัดนี้ให้ถามเนี่ยพอคันแล้วตายแล้วจังซี่เผาก็บ่ได้เผาแม่นบ่ลูกเต้าก็ได้แล้วพวกผู้ค้าเนี่ยแต่เฮ็ดบุญอุทิศให้เราได้บ่เอ้าจัดงานเฮ็ดบุญให้เราได้บ่คั่นเฮามีจิตสำนึกดีแล้วเพิ่นว่าคนสำนึกได้บั้นปลายก็ยังดีกว่าบ่สำนึกเด้อุปมาอุปไม้เห็นบ่พระเทวทัตนั่นก่อนแผ่นดินสิสูบแล้วลงไปแล้วก็ยังสำนึกได้เงยข้างขึ้นมาแล้วก็ยังนอบน้อมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะเอ้ยอันนี้พวกเจ้าเป็นลูกเป็นเต้าในอกในใส่ของเพิ่นพวกเจ้ามีความกตัญญูบันทายก็หากบ่เป็นหยังคอยระลึกนึกถึงคุณงามความดีส่งผลกุศลไปให้เพิ่นก็สิหากเบาบางอยู่ดอกลูกเอ้ยแต่ว่ากรรมที่เฮาทำมานั่นมันก็ยังคือเก่าอุปมาคือกำปั้นของเฮาคั่นแบมือออกก็บ่เห็นกำปั้นคั่นกำกำปั้นเข้าก็บ่เห็นฝ่ามือแม่นบ่ลูกอันนี้ล่ะว้าวจังกรรมก็คือกรรมบุญก็คือบุญแต่ว่าเฮาเฮ็ดในส่วนดีที่เฮาสำนึกสละเอ้ยว้าวจังเว้าเนี่ยกรรมบวกกับการกระทำกรรมยกกับการกระทำสิให้ลบเอาบุญเอาความดีมาลบความชั่วนี่เป็นไปบ่ได้แล้วแต่มันสิทรงผลในตอนใดที่พอกำนั้นคือบุพกรรมพระโมกขันธ์ล่ะที่พระเพิ่นเทศเพิ่นสอนนั่นล่ะตีแม่ข่าแม่ในที่สุดแม่ทนบาดแผลการตีบ่ได้เล่าก็ตายลงไปแล้วลูกมาสำนึกบันทายเกิดมาศาสตร์ต่อมาเพิ่นก็ยังได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ว่ากรรมของที่เพิ่นตีแม่ไปนั่นก็ยังนำติดตามนำแสดงเป็นโจรมานำข่าพระโมกขันธ์ล่าอยู่นั่นเด้อล่ะคือเพิ่นเทศน์นั่นได้ยินจักเทียบ่ก็ได้ยินอยู่พอกำนั้นแต่ผู้ข่าวบ่ใครมักฟังเทศน์ยากหลายทีละมันยากหลายเอาจังสั้นก็บ่เป็นหยังดอกพ่อกำนันจังสั้นจำปากะสิ
กับไอเดียนดวงกสิกับขึ้นไปสู่บ้านน้ำพอกำนั้นนั่นแหละเด้อแล้วก็ให้พอกำนั้นเป็นพระลาเพราะว่าจะเป็นผู้ใหญ่จัดต้อนพี่น้องป้องไปของเรานั่นแหละสันพระหูจักว่าพี่น้องเราจะเป็นผู้ใดแน่สันกับพระหูจักสันเป็นลูกไพ่เพื่อนเออให้เจ้านั่นจัดเตรียมเสียงสิ่งพวกกะนิมนต์พระนิมนต์เจ้ากฐิเฮ็ดบุญอุทิศไปให้เราผู้ละเด้อพอกำนั้นเมื่อหน่อยเมื่อหลายสันบ่ว่าดอกเลี้ยงเงินตาเนี่ยเพราะสันพอมีเฮ็ดพอมีทำอยู่อืมเอาพอกันนั้นสิว่าจังได๋ก็ว่าบาดนี่เอาตีข้องในแม่ใหญ่ลูกชายลูกสะใภ้เพิ่นสิไปเฮ็ดบุญหาเฒ่าแม่เพิ่นแล้วเด้แม่ใหญ่สวงแล้วเด้เพิ่นเนฮังเนงนาในตอนนี้นาน้อยุ่มน้องเผยคำบอกย้ำขอเผยคำบอกย้ำหาเหตุปิดสนามคุณบิดาโอ้ยมันดามากมายน้อไหลล้นลูกทุกคนจงจำไว้บุญคุณของพ่อแม่โปรดจำกันดอกไว้เน่บัดมันใส่จังสี่เกแนวนั้นแม่นบ่ดีไผผู้ฟังอยู่นี่ผู้มีลูกแลนเลนให้ประสานหัวใจใส่คุณธรรมบางรีบเฝ้าทำเฝ้าสร้างทำความดีต่อพ่อแม่สาธุอย่าสุขาตั้งแต่อย่าสุขาตั้งแต่สร้างแต่ความเดือดร้อนเดือดร้อนแนวนั้นเหม็นบ่ดีเอาจังว่าในตอนนี้ขอเศร้าลงปุ่งไว้ก่อนพวกมูญาติพี่น้องรอฟังแล้วให้หินตองและตองทวนปูสูงน้องน้องแค่
นอภัยให้แก่ลูกหลานนั้นเด้อแม่เนี่ยเด่นดวงกระเดสารภาพบาปทุกอย่างทุกประการล่าคำเอ้ยต่อจากนี้ไปไอ้นั่นก็สิเป็นคนผู้ใหม่ต่อไปนี่ก็เสียบุญศีลกินท่านเฮ็ดบุญแก่เขาติดท่านให้แม่ไอ้ดวงเป็นจังไดท่านเจ้าคิดได้จังซั่นมืออุเฮ็ดบุญหาอีแม่ใกล้กว่าบวชให้แล้วจัก 6-7 มือเนี่ยเด้ออ้ายบวชเสืบสร้างแท่นคุณเขาคาน้ำนมของอีแม่นะว่าติเจ้าได้บวชไปบ่ท่านได้บวชจังคือเจ้าว่าท่านได้บวชเป็นทิศแม่นบ่ลูกชายผู้เดียวก็แล้วบ่ได้บวชยากหลายเฮ็ดตะการแต่งานจำความได้ก็เฮ็ดตะการตะงานจังซั่นตัวล่ะล่ะจังซั่นเอาจังซี่จ้ะเฮ็ดจังไดมื้อเฮ็ดบุญหาแม่ย่านั่นเจ้าก็บวชให้แล้วจ้ะบุญแจกข้าวพร้อมเฮ็ดบุญกฐินพร้อมแล้วว่าตินั่นล่ะเฮ็ดบัดนี้อันเจ้าสิบวช 6-7 มื้อข่อยก็บ่ว่า15มื้อก็บ่ว่าก็แล้วแต่บวชจนตายก็แล้วแต่เจ้าข่อยบ่ได้ว่าเด้อเอาสั่งว่าแต่นี้ก็ได้บ่จนผู้เดียวข่อยเลี้ยงได้อยู่ดอกเอออันใดอ้ายก็สิเฮ็ดนำทำตามทุกอย่างทุกประการเพื่อทดแทนบุญทดแทนคุณหาบาปบางที่อ้ายเฮ็ดให้มันได้ลดได้ละได้เลื่อนไปในส่วนดีจังซั่นตุลาล่ะก็จังว่านั่นแหละอ้ายจนหวังบัดนี้ขอสรุปบันมวนมวนบ่มองฟังจนจบเนาะแม่นนะเจ้าหลานจานก่อรวันขอต่อก่อนบันสุดท้ายขอบันไอ้ดอกหวงขอพี่เสียงทองทำเดชเทศโปรดตั้งเป็นโจทย์ตั้งแต่ขอแต่ตอนต้นเปิดขยายคนผู้ฟังถูกขอบคายเข้าใจง่ายในคำสอนเนเพิ่นว่าหมอมบ้านโหกินหมอนจังคิดหอดคุณแมวลูกแขนแอวจังคิดหอดคุณพ่อแม่นี่ล่ะแม่เพิ่นบอกไว้โปรดจำไว้อย่าสู้ลืมบัดมีลูกจังปราบเปิ่มจังคิดหอดคุณมันดาวาสนาในเด่นดวงเนื้อวาสนาในเด่นดวงบ่เมืองแยงมันดาจ่อยบอกค่อยดูบัดเพิ่นทอบ่แลดูบัดเพิ่นเจอสำกับทำกรรมกับแม่จนตายเมียนชีพสลายนะเมียบุญสวงโอ้โหโอ้ยแม่บุญสวงเอ้ยลูกใส่ผิดไปแล้วแนวใดใดโปรดยกโทษอโหสิกรรมให้ลูกต่อมันดาจออย่าใส่เวรส่วนหลานใส่ลูกบ่เว้นสิเลี้ยงใหญ่เจริญโตขอทดแทนพระคุณโนบวชเรียนเจ้าเพียนตาแม่จงหวังกุศลสร้างน้ำหลานใส่ผู้เกิดไม่นอแม่นอลูกนี่ขอตั้งใจทำสัจจะต่อตังสิเพียนสร้างตั้งแต่ดีบัดนี้ขอพักไว้เรื่องหนูกินหมอนจังคิดหอดคุณแมวลูกแขนแอวจังคิดหอดคุณพ่อแม่และขอขอบคุณสอดสำเนียงผู้เพิ่นมีใจต่อตั้งประพันธ์ก่อนทำน้องเล็กแปะปลาทำดอกน้ำแจกแวกวงการถูกทุกด้านน้ำมาเบาดอกเก้าสอนเทศแต่โกกจนว่าขอนเทศแต่โกกจนว่าขอนถึงบ่อนตอนปลายสาทยายจนจบครบกระบวนสำนวนเนี่ยจานสุเลียนเสียงพินอาจารย์เขียดเจ้าหลานจานกรวัตทั้งสามวงรับหน้าที่บัดนี้จบพอดีขอละที่เดินทานศรัทธาทานเนี่ยอยู่ดีสันดอกหน้าว่าดีโย
นิทานเรื่องหนูจินมอนจังคิดหอดคุณแมวลูกแขนแอวจังคิดหอดคุณพ่อแม่หรือว่าน้ำตาตอนนี้เป็นอันว่าจบอาวสานสุดสิ้นคณะศรัทธาอิพญาตแม่โยม